ื่อนมาเล่าเมามอยแบบเจาะลึกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Addict Talk นะครับรายการไลฟ์ของ Addict นะฮะก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับเพิร์ทพงปิติผาสุกยืดคนนี้นะฮะก็เป็นโฟลเดอร์ของ Addict นั่นเองนะครับก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1วันที่ผมตื่นเต้นมากๆนะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับเท่าที่เพื่อนๆน่าจะรับรู้กันอยู่แล้วนะฮะแขกรับเชิญท่านนี้นี่เป็นคนที่โอ้โหหาคิวยากมากๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยเขาก็โอ้โหมีไลฟ์นู้นไลฟ์นี้เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันเจาะลึกอย่างแน่นอนครับว่าณทุกวันนี้เนี่ยพี่ลูกกอล์ฟเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไมมันถึงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพบเจอกับพี่ลูกกอล์ฟนะครับในวันนี้เนี่ยเรียนเชิญแขกรับเชิญที่เป็นคนที่เป็นคนในด้านการศึกษามาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยผมเลยมีกิจกรรมอันนึงครับอยากประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะฮะตอนนี้มีโครงการที่ค่อนข้างเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับโครงการนี้เนี่ยชื่อว่า Limited Education นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นสิ่งที่โครงการเนี่ยเขาทำมาก่อนเหมือนกันนะตัวอย่างเช่นเสื้อยืดนะฮะถ้าจำกันได้มันจะมีเสื้อยืดที่เขาเขียนชื่อเป็นแบบเหมือนให้น้องๆมาเขียนนะฮะแล้วก็ชื่อของเราก็จะเป็นแบบคำน่ารักน่ารักที่อาจจะผิดบ้างนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทยนั่นเองนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเคสของขนมปังเนยสดนะครับจาก After You นะฮะแล้วก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยที่กลายเป็น Talk of the Town เลยนะครับก็คือบาร์บีคิวนะฮะที่บาร์บีคิวพาซ่ามีการแบบโอ้โหปรับโฉมหน้าร้านแล้วก็มีเมนูสุดพิเศษนั่นเองนะครับแต่ว่าปีนี้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยมาในธีม Community Power นะครับซึ่งตลอดเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมีไอเดียเจ๋งๆจากคอมมูนิตี้ต่างๆมาแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับตัวเสื้อ Limited Education เนี่ยก็กลับมาให้เราเนี่ยสามารถสั่งซื้อนะครับในการบริจาคแค่บริจาคมากกว่า500บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อเป็นชื่อของคุณได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาแปะลิงก์กันให้นะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ลูกกอล์ฟhi สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเพิร์ลสวัสดีทุกคนนะคะชาว Addict แล้วก็หลายๆคนที่อาจจะดูพี่อยู่ในแฟนเพจ LG and Friends นะคะเฮ้ยจะขอบอกว่าเพิร์ลไลฟ์จริงจังมากเลยอ่ะพี่ก็เคยไลฟ์ไปทาง StreamYard แล้วพี่ไม่สามารถขึ้นอะไรได้ขนาดนี้เลยเว้ยคือจริงๆปกติแล้วอ่ะมันจะมีทีมงานเพิร์ดอ่ะช่วยมาเปิดนู่นเปิดนี่ด้วยแต่ว่าวันนี้ทีมงานต้องออกไปถ่ายงานกันข้างนอกผมเลยก็นี่จะแบบวันนี้จะมือแบบเยอะแยะนิดนึงนะฮะแต่ว่าขอก่อนคุยเรื่องใดๆอ่ะชอบคำบรรยายพี่มากเลยก็คือนักแสดงนะคะเจ้าของสถาบันคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าตอนนี้ไม่เคยเป็นนักแสดงเพราะว่าจริงเล่นอยู่เรื่องเดียวก็คือเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครมีบทเดียวในชีวิตที่เล่นคือจริงอันเนี้ยไม่เอาขอไม่เป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าไหนขึ้นแล้วก็วันนี้จะทำเต็มที่นะคะได้ครับก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักพี่ลูกกอล์ฟอยู่แล้วแหละเนาะก็อยากจะอัปเดตกันหน่อยครับว่าตอนนี้เห็นพี่ลูกกอล์ฟคิวทองมากๆนะฮะเมื่อสักครู่ก็เพิ่งไปไลฟ์มาเนาะของ The Standard ใช่ไหมครับเห็นอันนึงเป็นยังไงบ้างพี่ลูกกอล์ฟอันเมื่อสักครู่คือวันนี้งงมากว่าอยู่ดีๆก็เป็นวันแห่งการไลฟ์นะคือจริงเนี่ยพี่เนี่ยถ้างานที่มันไม่ได้อยากทำจริงๆหลังๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็35แล้วมันก็ไม่ได้เป็นช่วงแบบ20กว่าๆที่แบบฉันต้องทำทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้างานไหนที่ไม่ได้อยากทำจริงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ได้อินกับมันจริงๆเราก็จะไม่ไปเมื่อกี้เนี่ยไปกับทาง The Standard มารู้สึกว่าอินเพราะเราพูดถึงประเด็นของ Cyber Bullying นะฮะก็คือการบูลลี่กันในโลกไซเบอร์นี่แหละแล้วก็เลยไปเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นทั้งเหมือนแขกรับเชิญไปในตัวก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้ครับก็มีน้องติช่ามามีแบบน้องซูซี่น้องยาอีกหลายคนเลยค่ะที่มาแชร์แล้วก็เป็นการไลฟ์ใหญ่แบบไลฟ์ใหญ่มากจนพี่รู้สึกผิดเพิร์ดเข้าใจไหมไม่พี่รู้กับไม่เวลาเราเจอคนที่ไลฟ์แล้วจริงจังอย่างเพิร์ดเช่นมีเกาะมีไมค์ใหญ่มากเราจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันต้องพัฒนาการไลฟ์ตัวเองอ่ะเข้าใจป่ะก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาคุยกับเพิร์ดเพราะว่าคิวก็ค่อนข้างยากแต่ว่าดีใจค่ะที่อย่างน้อยเราได้มาเจอกันเพราะว่าพี่เนี่ยกับเพิร์ดจริงๆก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะเพิร์ดเท้าความสิพี่กับเพิร์ดรู้จักกันยังไงลองเท้าความให้กับชาวแอดจริงๆอ่ะพี่ชายของเพิร์ดเป็นเพื่อนพี่ลูกกอล์ฟดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนที่พี่ลูกกอล์ฟอยู่นิเทศจุฬาเพิร์ดก็จะต้องตามต๊อกๆไปตอนนั้นผมก็เด็กๆอยู่เลยมัธยมอยู่แล้วก็ตามไปดูนี่แหละว่าเฮ้ยสมัยพี่ลูกกอล์ฟเล่นละครนิเทศนู่นนี่แล้วก็เนี่ยเราห่างกันมาแบบเป็น10ปีเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึง
แล้วก็พอวันนึงเห็นเพิร์ทเติบโตเพราะว่าพีทเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทพี่ที่เป็นพี่ของเพิร์ทก็คือสนิทเลยแล้วก็วันนี้เห็นเพิร์ทเติบโตแบบจริงจังกับแบบนึกออกไหมแฟนเพจอันนี้อะไรก็รู้สึกดีใจที่เห็นน้องมาไกลทีเดียวขอบคุณมากโอเควันนี้เรามาคุยกันจ้ะได้ฮะอย่างนี้ก่อนอื่นผมอยากจะทราบหน่อยว่าอย่างตอนนี้ครับพอมันเจอโควิดอะพี่ลูกกอล์ฟอย่างงานที่เราเป็นพิธีกรงานที่เราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยครับตัวอังกฤษเองอย่างเงี้ยครับมันได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับพี่ลูกกอล์ฟเอางานพิธีกรก่อนคือพิธีกรเนี่ยพี่หลังๆเนี่ยพี่ไม่รับงานพิธีกรที่เป็น MC พี่ไม่รับมานานแล้วสังเกตว่าอีเวนต์เนี่ยพี่ก็ไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่าพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งเราสอนเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราควรโฟกัสให้มันถูกจุดเราจะเป็นงานด้านการศึกษาซะเยอะซะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีแค่พูดโชว์ที่เป็นงานเหมือนแบบกึ่งให้คำปรึกษากึ่งดีเจแต่เราก็ไม่ได้เป็นดีเจแบบเปิดเพลงอะไรเงี้ยถูกไหมแล้วก็จะมีโฮสเป็นโฮสบ้างเพราะว่าคือหลายคนที่อาจจะติดภาพพี่จากลูกกอล์ฟอิงลิชรูมรายการที่พี่ทำมา4ปีแล้วหยุดไปเนี่ยก็คืออาจจะเห็นว่าเราก็เป็นพิธีกรแต่ว่าจริงๆพี่เป็นเหมือนพาร์ทไทม์อ่ะเป็นเหมือนทีวีโฮสที่แบบฉันทำได้ดีแต่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้รักมันที่สุดงานสอนเนี่ยคือหัวใจดีกว่าดังนั้นคือกลับมาที่แองกิสถามว่ากระทบไหมโรงเรียนปิดมาเนี่ยนะเพิร์ทก็คือจะเข้าเดือนที่4แล้วเราเป็นโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนกวดวิชาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนอกระบบที่อยู่ภายใต้กระทรวงเนี่ยเนาะก็คือเป็นเฟส4หมายความว่าเป็นเฟสสุดท้ายที่เขาจะให้เปิดเลยดังนั้นใครจะเปิดไปเนี่ยพี่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ในห้างตอนนี้อยู่ที่สามย่านมิตรทาวน์เนาะเราก็ปิดโรงเรียนมานานมากคือบอกเลยว่าคิดถึงมนุษย์มากเลยคือเข้าใจคำนี้ป่ะคือวันนี้ไปตลาดมานะประหลาดมากตื่นเต้นเพราะไม่เจอคนนานคือเพิร์ทไม่รู้เพิร์ทเป็นไหมการไม่เจอคนนานๆมันเหมือนแบบโอ๊ยจริงเหรอไม่ผมอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากคุยกับคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยเวลาได้เจอคนใช่แล้วก็ตัวโรงเรียนนะคะสิ่งที่กระทบที่สุดจะเป็นเรื่องของการปรับ mindset ตัวเองดีกว่าคือแน่นอนอย่างที่เรารู้ว่ามันมี new normal ต่างๆ new normal มากมายใช่ป่ะตอนที่โรงเรียนพี่ปิดเนี่ยตอนนั้นพี่ก็เหมือนมี mindset ว่าแบบรอดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบเราไม่อยากไปสอนออนไลน์อ่ะคืออย่างนี้โรงเรียนพี่เนี่ยเราจะมีระบบเรียนออนไลน์อยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ไลฟ์เข้าใจคำนี้ไหมมันเป็นเหมือนคอร์สที่เราทำโปรดักชันขึ้นมาเป็นแบบคอร์สที่แบบทำเพื่อวัตถุประสงค์ของออนไลน์แล้วเราก็จะมีคอร์สที่เด็กอยากมาเรียนสดแต่การสอนแบบไลฟ์อย่างเงี้ยเราไม่มีนอกจากว่าพี่จะไลฟ์เองเล่นๆใน Facebook ใช่ไหมคะดังนั้นตอนแรกมันก็จะเป็นอารมณ์แบบหรือเรารอไปวะจนกว่าโควิดจะหายแต่ใจหนึ่งก็แบบเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่ลองเปิดใจไม่ปรับ mindset เราจะเจอแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราทำยังไงอะเราก็ต้องปิดไปเรื่อยๆหรอพี่ก็เลยบอกว่าเอาวะไปกราบกรานนักเรียน2กลุ่มในช่วงที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยบอกว่านักเรียนพี่รู้ว่าทุกคนสมัครเรียนเพื่อรอบสดแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวพี่ลดค่าเรียนให้ 50%พี่แบกคอร์สพี่จากกลุ่มหนึ่ง45คนพี่ตัดเหลือครึ่งนึงเลย20กว่าคนแล้วทำให้คอร์สยาวขึ้นตลอด 2-3 เดือนนี้ที่อย่างน้อยหนูไปโรงเรียนไม่ได้อยู่แล้วแล้วตัวพี่ก็ต้องการหาโซลูชันดีกว่าหาทางออกว่าถ้าพี่ต้องสอนออนไลน์จริงๆพี่จะทำได้ไหมแบบไลฟ์นึกออกมั้ยนักเรียนช่วยมาเป็นนักเรียนให้พี่หน่อยรอบนี้เขาก็ตกลงกันเต็มไปหมดแล้วพี่นะโอ้ยเดือนแรกพี่เกือบตายอ่ะทำไมครับเป็นยังไงพี่ไม่เปิดใจเลยคือเพิร์ทนึกออกไหมว่าสมมติว่าคือพี่สอนมาตอนนี้ตัวโรงเรียนเข้าสู่ปีที่11แต่พี่เองเนี่ยก็สอนมาตั้งแต่ตอนปี2547 2548ที่เราเริ่มสอนเราชินการสอนมนุษย์แบบเจอกันแล้วเรามีประสบการณ์ที่ดีกับมันน่ะมันเหมือนเราอินกับห้องสดเรารู้สึกแบบเฮ้ยเสียงหัวเราะแบบความเขาเรียกว่าอินเทอร์แอคชั่นเนาะการมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเด็กตอบมีการ engage เยอะมากอ่ะพอมาออนไลน์อ่ะเดือนแรกด้วยความที่1ระบบมันไม่เสถียรเรายังไม่ได้เจออันที่เราชอบการแชร์คลิปคุณภาพมันไม่เท่าห้องเรียนเพราะว่าถ้าเพิร์ทเห็นห้องเรียนพี่แบบเพิร์ทก็จะเห็นว่าเราลงทุนไปเยอะกับการที่แบบโอ้โหทำแบบระบบเสียงแบบ soundproof เอ่ยแบบโปรเจกต์แบบเสียงดีมากอ่ะเก็ทป่ะและคือมีเงื่อนไขเรื่องของแบบอินเทอร์เน็ตที่แบบอาจจะไม่เร็วมากอีกแล้วเข้าใจอารมณ์บ้างแล้วมันเหมือนเราลองไปกับเด็กอะที่บ้านเนี่ยเด็กบางคน device ก็ไม่พร้อมนั่งเรียนในห้องครัวเราสอนไปพ่อเด็กก็คือใส่ถอดเสื้อแล้วก็มาทำอาหารอะไรเงี้ยคือมันก็เลยทำให้พี่เนี่ยผู้สอนอะ
เปรียบเทียบประสบการณ์ออนไลน์กับห้องสดตลอดเวลาของ1เดือนแรกแล้วมันก็ทรมานทุกวันเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเชี่ยไม่น่าเลยเว้ยแล้วเพิ่งมาดีตอนเดือนที่2ที่เรารู้สึกว่าแบบลูกกอล์ฟต้องหยุดหยุดต้องอย่างนี้เลยนะหยุดเพราะว่าหยุดถูกต้องถ้าทำแบบนี้1เราก็ไม่ให้โอกาสออนไลน์เราหมดทุกครั้งที่เราเริ่มเปิดไลฟ์ออนไลน์เนี่ยเรามีแง่เราเหมือนเราตั้งละตั้งแง่ละมึงไม่ดีมึงไม่เท่าห้องสดซึ่งมันไม่เท่าหรอกแต่มันไม่แฟร์เข้าใจไหมเพราะว่าเราก็ควรในฐานะเด็กนิเทศเราก็ควรใช้ประโยชน์จากมันให้มากสุดแล้วมองมันเป็นการเรียนออนไลน์ไงดังนั้นเริ่มเดือนที่2เนี่ยมันเหมือนโดนตบหน้าตัวเองด้วยตัวเองว่าปรับ mindset ลูกกอล์ฟนี่คือสอนออนไลน์ทำให้ดีที่สุดไม่ต้องเปรียบเทียบเลยว่าห้องสดจะเป็นยังไงไม่นับเอาแค่ออนไลน์แล้วระหว่างทางให้ถามเด็กเป็นระยะเพราะสุดท้ายผู้เรียนนั่นแหละคือกระจกที่ดีที่สุดสุดท้ายสองเดือนครึ่งที่ผ่านมานะรู้สึกแบบขอขอโทษนะคะไม่อยากสอนสดแล้ว รู้สึกไม่เซ็ตเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงห้องเรียนเพราะอะไรเพิร์ทฉันอยู่ไหนก็ได้พี่กลับไปสอนที่หาดใหญ่ก็เท่าเดิมเด็กก็แฮปปี้เก็ตป่ะคือเอางี้ดีกว่ามันมีข้อดีข้อเสียเอาว่าถ้าตอนนี้พี่เจอแล้วว่าถ้าพี่จะสอนออนไลน์แบบไลฟ์อ่ะพี่เจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอ่ะแล้วพี่ก็ให้เด็กเขียนฟีดแบคคือทุกคอร์สที่โรงเรียนเนี่ยพอจบปุ๊บแล้วให้เด็กประเมินผลอยู่แล้วโอ้โหพี่ได้คะแนนประเมินเยอะมากกับการสอนออนไลน์อ่ะเด็กบอกว่าโอ้ผมแบบระบบมันโคตรดีเลยแบบว่าพี่ก็แฮปปี้เข้าใจป่ะพี่รู้สึกว่าฉันรอดแล้วต่อให้เธอจะปิดฉันไปเลยฉันไม่กลัวเธอแล้วโควิดฉันได้ฉันรอดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะประมาณนั้นไมค์เซตสำคัญนะเปิดใจก่อนเปิดนี่สำหรับคุณครูหลายๆคนใช่ผมว่าจริงๆนี่โหเริ่มมานี่ก็ได้เป็นข้อคิดอย่างแรกเนาะว่าสมมุติว่าเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆสำคัญที่สุดไมค์เซตเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากอาจจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาแต่ถ้าเรามีไมค์เซตยึดติดกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่ามันดีแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้ explore อะไรใหม่ๆซึ่งอย่างของพี่ลูกกอล์ฟก็บอกว่าพอ explore ปุ๊บมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าเลยก็ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าแน่นอนว่าสุดท้ายมันต้องบาลานซ์กันแหละจริงขอเล่าเรื่องออนไลน์เลยเพราะออนไลน์สำคัญมากเพราะตอนนี้พี่เชื่อว่าครูหรือผู้สอนหลายคนกำลังจะเริ่มสอนออนไลน์ฟังเด็กนะฮะพี่สิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากเด็กคืออะไรข้อแรกอันนี้นะฮะนักเรียนบอกเลยว่าพี่ถ้าสัญญาณไม่ดีนะจบตั้งแต่ต้นดังนั้นพี่ก็เลยจะต้องบอกนักเรียนก่อนว่านักเรียนคนไหนพร้อมให้แจ้งถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายรอบเพราะเราไม่ฝืนไม่งั้นเด็กก็จะหงุดหงิดตัวเองบ้านเขามันไม่พร้อมอย่างนึงที่เด็กบอกเลยคือเสียงนั่นเลยบอกว่าพี่ถ้าเสียงดีผมโอเคพี่ลงทุนซื้อไมค์พอนักเรียนเลยเพราะเด็กบอกว่าถ้าแล้วพี่ก็ไปหารีเสิร์ชไปอ่านว่าแบบสอนออนไลน์ยังไงเขาบอกว่าเสียงคือที่สุดถ้าครูเสียงไม่ชัดเน็ตไม่ดีลำดับตามมามันจะเกิดความออกเวิร์ดมันจะเกิดความเงียบแล้วครูที่สอนเก่งๆก็จะกระอักกระอ่วนกูทำอะไรผิดวะเก็ตป่ะเด็กก็จะแบบเฮียทำไมมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยเสียงสำคัญแล้วครูต้องเขาเรียกว่าอะไรตกลงกับเด็กว่าเราจะใช้ระบบไลฟ์อะไรที่เขาโอเคเช่นพี่ตกลงกับเด็กว่าเราจะใช้ซูมครับบางคนจะใช้อย่างอื่นพี่ไม่ว่าแต่นี่พี่กับเด็กนักเรียนบอกว่าพี่หนูโอเคกับซูมค่ะนึกออกไหมแล้วพอใช้ในซูมเนี่ยเพิร์ทเชื่อไหมว่าเด็กต่างหากเป็นคนสอนพี่นะพอพี่ก็เคยแชร์คลิปใช่ไหมเขาบอกว่าพี่ลูกหนูขอสอนพี่หน่อยหนูไปหาข้อมูลให้พี่แล้วถ้าพี่จะแชร์คลิปให้หนูอ่ะพี่ทำแบบนี้ให้กดตรงนี้ตรงนี้แล้วควอลิตี้ของเสียงในคลิปอ่ะจะเหมือนหนูดูจากจอที่บ้านไม่ได้เหมือนเป็นหนังซูมเข้าใจคำนี้ป่ะมันเป็นการเราแชร์ด้วยระบบหนึ่งเสียงมันจะเหมือนแบบแตกๆภาพขาดนี่บอกว่าพี่ทำแบบนี้ค่ะเก็ตมาแล้วก่อนหน้านี้นะเราก็แบบเหมือนเราชอบให้เด็กทำงานกลุ่มใช่ป่ะสมมุติเวลาเราไลฟ์ในซูมอยู่เราก็บอกนักเรียนว่านักเรียนเดี๋ยวให้ทำงานกลุ่มนะคะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มกันนักเรียนก็ออกไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปคุยไลน์กันโทรหากันเองใช่ป่ะนักเรียนก็บอกว่าพี่ซูมมันมีออกเป็นเหมือนแบบฟีเจอร์มาว่าเป็นแบบ breakout rooms หมายความว่าสมมุติพี่สอนเด็กอยู่25คนแล้วพี่อยากให้ทำงานกลุ่มอ่ะพี่ก็ไปแค่ setting แล้วก็ให้มีระบบนี้ขึ้นมาแล้วพี่ก็สร้างกลุ่มได้เลยว่าแบบสมมุติพี่อยากได้มี7กลุ่มหรือ5กลุ่มอยากให้ใครอยู่กลุ่มไหนบ้างแล้วเด็กไม่ต้องออกจากไลฟ์เว้ยแล้วพี่ก็กดเขาส่งเขาไปที่ห้องแล้วพี่ก็ควบคุมได้ว่าจะให้เขาอยู่ในนั้นกี่นาที
อืมเออนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเฮ้ยพีเพิร์ทแล้วเด็ก Amazing มากเพราะเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยสมมติเรามี25คนแล้วพี่เป็นคนควบคุมพี่ส่งเขาไปใช่ป่ะเขาก็ไม่ต้องออกจาก Zoom เลยไม่ต้องไปโทรหากันในนี้เลยเว้ยแล้วเขาก็จะกลายเป็นแบบ5คน4คนในกลุ่มเขาต่อหน้าเลยอ่ะอืมคนนี้ Amazing แล้วต้องยอมเสียเงินนะหลายโรงเรียนเนี่ยใช้ Zoom อ่ะไม่ใช้ประโยชน์จากเขาแต่ไม่ยอมให้เงินเขาคุณก็จะได้แค่40นาทีไงอืมเข้าใจป่ะแล้วคุณก็จะไม่ได้ฟีเจอร์อื่นๆน่ะโอ้พอทำได้เสร็จปุ๊บนะพี่ตบเข่าฉาดพี่แบบโอ้โหตอนยุคกูมันไม่มีอะไรอย่างนี้เลยว่ะจริงเดี๋ยวนี้บายมากคนรุ่นเด็กรุ่นใหม่อ่ะเราได้คำตอบเลยว่าเอ้ยอ๋อนักเรียนคนนี้เขาไม่สะดวกเปิดกล้องวันนี้เพราะว่าบ้านเขามีคนมาซ่อมแอร์วันนี้เขาไม่สะดวกเปิดกล้องเพราะอะไรเพราะว่าพี่สาวเขามาอยู่ในห้องด้วยต้องเรียนต้องใช้ห้องเดียวกันคุยกับเด็กเท่านั้นไม่งั้นเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะมานั่งด่าเด็กว่าทำไมไม่ตั้งใจทำไมไม่รู้เรื่องมีโรงเรียนนึงนะนักเรียนบอกว่าพี่ช่วยไปคุยกับโรงเรียนให้หน่อยดิผมไม่รู้ทำยังไงแล้วสอนยังไงรู้ป่ะสอนออนไลน์ไลฟ์ในไลน์อ่ะคือหมายความว่ามีไลน์กลุ่มอ่ะไลน์กลุ่มแล้วไปกดไลฟ์ในนั้นน่ะเพิร์ทก็รู้ใช่ไหมว่าการไลฟ์ในไลน์อ่ะถ้าอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ดีมากไม่เสถียรเข้าใจป่ะจริงแปลกมากดังนั้นคุณต้องฟังเด็กเลยอ่ะแล้วเด็กเขาใช้เทคโนโลยีเก่งกว่าครูอ่ะขอค่ะแอดดิค่ะทุกคนเลยค่ะขอค่ะคุยกับเด็กค่ะตามนั้นค่ะจบเรื่องการสอนออนไลน์ขอบคุณค่ะยาวมากค่ะพี่ตุ้มเดี๋ยวผมทบทวนอีกรอบนึงนะฮะพี่ลูกกอล์ฟแนะนำนะสำหรับใครที่เป็นครูสอนออนไลน์นะครับอย่างแรกให้ความสำคัญกับเรื่องสัญญาณนะฮะการสื่อสารเนี่ยสัญญาณถ้ากระตุกปุ๊บมันแน่นอน experience มันเสียแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องเสียงนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสำคัญก็คือเรื่องโปรแกรมนะครับตกลงคุยกับน้องๆให้เรียบร้อยนะฮะว่าถนัดโปรแกรมไหนควรจะใช้อะไรให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดต้องมี engage ต้องลองคุยกับเขานี่แหละหา solution ร่วมกันนะฮะแล้วก็มีนิดนึงอันนี้ดีมากเลยเพิร์ทขอเสริมพี่ว่าประเด็นออนไลน์อันนี้ดีทุกคนที่จะสอนออนไลน์นะเราจะไม่ผลักภาระให้เด็กนะครูทุกคนที่จะสอนออนไลน์นะให้อัดตัวเองทุกครั้งที่สอนแล้วมาดูตัวเองเพราะสมมติสอนใน Zoom มันกดอัดได้พี่อัดตัวเองทุกครั้งแล้วย้อนดูตลอดเลยเพราะว่าขนาดสอนในห้องสดพี่ก็อัดตัวเองนะเพราะต้องดูตัวเองดูเพื่อปรับปรุงพัฒนาการสอนออนไลน์แล้วมาดูตัวเองเพื่ออะไรให้มาย้อนดูตัวเองว่าเราทนดูตัวเองได้นานแค่ไหนจะได้ไม่ไปบอกว่าทำไมนักเรียนไม่มองไม่โฟกัสไม่ตั้งใจคุณเราสอน1ชั่วโมงเรายังเหนื่อยเลยเด็กเนี่ยบางทีนั่งเป็นวันนั่งหน้าจอเข้าใจเปล่าวะแล้วครูทุกคนเลยนะไปดูตัวเองบ้างถ้าเรายังทนดูตัวเองสมมติคุณดูตัวเองมา15นาทีแล้วคุณแบบโหกูพูดอะไรวะเนี่ยเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะบางทีดูไลฟ์มาแล้วเราแบบโหมึงอะไรเงี้ยกูอยากกดปิดจังเลยถ้ามีความคิดนี้เกิดขึ้นนะคุณยังไม่เหมาะกับการสอนออนไลน์พี่พูดเลยอ่ะได้ฮะจริงๆสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เหมือนกันนะอย่างผมเนี่ยทำไลฟ์เนี่ยก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้ด้วยนะฮะสมมติไลฟ์จบไปแล้วเนี่ยลองไปดูย้อนหลังตัวเองได้เหมือนกันนะครับจะได้พัฒนาว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคุยกับแขกรับเชิญเรามีตะกุกตะกักคำไหนอะไรไหมจะได้พัฒนาตัวเองด้วยนะฮะจริงจริงจริงๆมีเริ่มมีเพื่อนๆพี่ๆมาทักทายนะครับสวัสดีครับพี่ลูกกอล์ฟอันนี้ก็ใช่นี่พี่กอล์ฟลิตเติ้ลบิ๊กกรีนก็ทักทายมานะครับสวัสดีครับนะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับถ้าอยากพูดคุยกับพี่ลูกกอล์ฟนะฮะมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทางคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยได้เลยนะครับไหนๆเราเป็นไลฟ์ไปอยู่แล้วคุณคนดู127กว่าเอางี้127คนเยอะอยู่นะที่ดูอยู่อ่ะจริงๆของผมนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพี่ลูกกอล์ฟคือตามพี่ลูกกอล์ฟมานี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเยอะแล้ว127คนถือว่าเป็นห้องเรียนใหญ่หรือเป็นฮอลล์ใหญ่นะถ้าจัดอีเวนต์น่ะ127คนน่ะอืมอยากถาม127คนนี้ว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับพิมพ์มาหน่อยสิ จริงไหนๆเราเป็นไลฟ์แล้วเราก็อยากจะ engage กับคนสดๆนะฮะอยากรู้ใช่โอเคก็เมื่อสักครู่พี่ลูกกอล์ฟมีพูดมาคำหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคำที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนบัสเวิร์ดมากๆก็คือ new normal เนาะเลยอยากจะรู้จากมุมพี่ลูกกอล์ฟว่าถ้าในพูดถึงในเรื่องของการศึกษาครับพี่ลูกกอล์ฟคิดว่าตอนนี้มันมี new normal นอกจากเรื่องของการเรียนออนไลน์มีเรื่องอะไรอีกไหมฮะที่เราควรจะให้ความสำคัญกันพี่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลับมาเจอกันในห้องเรียนที่คนเยอะอีกครั้งนึกออกไหม
หมายความว่าพอกลับมาครั้งนี้มันต้องมาดูแล้วนะว่าแต่ละที่จะต้องมีมาตรการยังไงเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเราพูดถึงโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือกวดวิชาสถาบันสอนภาษามันเป็นที่ที่เด็กเยอะที่สุดแล้วพีทก็เพิร์ดไม่ใช่พีทสิเพิร์ดก็รู้ใช่ไหมว่าเหมือนเด็กอะเด็กก็ไม่ได้ระวังหรอกคือนักเรียนเวลานึกเอาเด็กแบบว่ามอต้นหรือบางทีมอปลายหรือแบบที่แบบว่าแบบจับนู่นกินลูกชิ้นดูดนิ้วหรือแบบจับเพื่อนต่อแกล้งเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีความเด็กอะที่มันจะไม่ได้ระวังขนาดนั้นอะดังนั้นเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยพี่ก็ต้องทำใจที่จะแบบโอเคต้องให้เด็กนั่งห่างกันตามที่เขากำหนดต้องแจกเนี่ยทำ face shield and grease แจกเด็กทุกคนก็ต้องใส่ face shield ต้องให้เขาวัดอุณหภูมิเข้าใจลงป่ะคราวนี้ใน new normal ของห้องเรียนเนี่ยก็ต้องแบบแล้วถ้าเราจะให้เด็กทำงานกลุ่มกันเราจะทำยังไงให้ social distance ได้เข้าใจลงป่ะแล้วคือเราปกติเวลาเราสอนเนี่ยด้วยความที่โรงเรียนเราแบบเราเน้น engagement อะเราเดินหาเด็กเราให้ไมค์เด็กเขาก็ไม่ได้แล้วถูกไหมตอนนี้เราก็ต้องแบบยืนไกลๆแล้วนั้นเนี่ยพี่ว่า new normal วันนี้คือมันก็จะส่งผลต่อห้องเรียนจริงๆแล้วว่าเราก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างแล้วก็มีความสะอาดดูแลตัวเองอะไรมากมายเลยซึ่งมันก็จะส่งผลต่อห้องเรียนเหมือนกันนะเพื่อนบอกมาแล้วโดยเฉพาะที่หนักหนาคือบางทีแบบอ้าวใส่หน้ากากเรียนคุณใส่หน้ากากเรียนทั้งวันน่ะจะตายเอาเด้อคือไม่ได้อันนี้พี่พูดจากมุมเด็กนะเขาบอกว่ามันแบบแล้วเพิร์ทเข้าใจไหมว่าอันนี้ที่คุยกับเด็กแล้วนะคือเด็กก็มีหลายประเภทบางคนก็เป็นผู้เรียนแบบสังเกตการณ์อ่ะคือฉันไม่พูดฉันไม่เป็นไรแต่มันก็มีเด็กที่แบบขอพูดกูจะตอบเห็นปะอยากมีส่วนร่วมแล้วมันอึดอัดนะเว้ยคนที่มันอยากมีส่วนร่วมมันแบบอึดอัดอันนี้น่าจะเป็น new normal ที่แบบเดี๋ยวลองเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเดี๋ยวลองดูเพราะเห็นว่าบางที่เริ่มมีการบอกแล้วว่าเดี๋ยวเรียนเช้าเรียนบ่ายเพื่อลดจำนวนเด็กนะเดี๋ยวมอต้นเรียนวันนี้มอปลายเรียนวันนี้เนี่ยก็เป็น new normal ที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวต้องลองติดตามกันดูเนาะเพราะผมว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็จะไม่เชื่อแบบหมายถึงว่าจะไม่ได้เชื่อโรงเรียนขัดเร็วขนาดนั้นอะก็คือต้องมีมาตรการที่ดีอ่ะเพื่อสร้างความไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่ที่พี่ลูกกอล์ฟถามว่าอยู่จังหวัดไหนมีคนตอบมาเต็มเลยนะฮะอยากรู้จริงๆค่ะสมุทรปราการค่ะภูเก็ตค่ะมาหน่อยดีมั้ยคุณเม็ดทรายกับสายน้ำฉันชอบชื่อจังเลยคุณเม็ดทรายกับสายน้ำแล้วคุณมีเม็ดทรายกับสายน้ำอยากมีชื่ออะไรอย่างงี้บ้างเลยเกศจังมีหลากหลายเอ้ยจริงๆนี่โหทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้พูดไปสินี่เป็นการไลฟ์ที่ถือว่าคนดูเยอะมั้ยของแอดดิกอ่ะโอเคมั้ยถือว่าเยอะครับโอ้ยนี่เป็นร้อยนะเดี๋ยวฉันขอแชร์ไปที่แฟนเพจ Anguish หน่อยสิสักหน่อยจริงๆของเราเนี่ยมีคนมาดูย้อนหลังก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่ลูกกอล์ฟเลิศค่ะเพราะว่าเราเอาไปลงในพอดแคสต์อะไรอย่างงี้ด้วยครับดีค่ะดีค่ะใช่โอเคมาถึงเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของเราดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Addict ในเดือนนี้นะฮะอย่างที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะติดตามกันว่าเดือนนี้เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทำเป็นธีมเลยว่าเป็นแบบ environmental month เนาะก็เลยแน่นอนโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องเรียนเชิญพี่ลูกกอล์ฟมาคุยกันหน่อยเพราะว่าหลายคนน่ะเนี่ยน่าจะรู้จักพี่ลูกกอล์ฟในมุมของครูสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูหลังๆช่วงนี้จะเห็นเลยว่าพี่ลูกกอล์ฟไปงานนู่นงานนี้ทำโครงการนู่นโครงการนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยอยากจะถามพี่ลูกกอล์ฟหน่อยว่าเอ๊ะมันอะไรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราหันมาสนใจอะไรกับเรื่องแบบเรื่องเหล่านี้ครับโอเคเราพูดถึง Little Big Green ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะคือจริงๆพี่มาเป็นตัวแทนของหนึ่งในผู้ก่อตั้งดีกว่าจริงๆพี่รู้สึกว่าผู้ก่อตั้ง Little Big Green เนี่ยก็จะมีพี่เชอรี่แล้วก็พี่กอล์ฟที่กำลังดูอยู่แล้วก็ Flight นะ The Flight 19เนาะแล้วก็จริงๆคนที่ร่วมก่อตั้ง Little Big Green ก็ยังคงเป็นคนอีกมากมายที่ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณเห็นตรงนี้นี่คือเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นทีมงาน The Flight ทุกคนใครก็ตามที่เคยร่วมกับเราทุกคนคือคนที่ร่วมทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะคำถามคือ Little Big Green มันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดมาจากตัวพี่เองก่อนที่วันนี้เราวัย35แล้วเนาะพี่เป็นคนที่โชคดีพี่ใช้คำนี้ดีกว่าโชคดีที่เหมือนใครก็ไม่รู้ส่งคนดีๆเข้ามาในชีวิตพี่ตลอดเลยอาจจะไม่รู้เป็นเพราะว่าเส้นทางที่พี่เลือกหรือเปล่านะแต่ว่าพี่มักจะเจอคนดีๆที่ทำให้พี่เปลี่ยนไปในเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวพี่เองที่พี่ชอบเสมออะเห็นมั้ยเพื่อนก็เพื่อนทุกวัยเลยอะก็ทำให้พี่ดีขึ้น
เพื่อนร่วมงานคุณครูนักเรียนคือพี่โชคดีในแง่จริงๆด้วยเส้นทางที่พี่เดินมาที่ Little Big Green เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเบื้องบนที่ส่งคนคนหนึ่งคือแฟนพี่เข้ามาคือเขาเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากเลยอยู่ด้วยกันมา11ปีเนี่ยพี่ก็เห็นไลฟ์สไตล์เขาเนาะแบบว่าแบบโอ้โหสนับสนุนแบบ Greenpeace แบบไม่กินเนื้อสัตว์ครั้งแรกที่พี่ได้ยินพี่เอ๊ะมากก็แบบอะไรวะไม่เป็นมังสวิรัติพี่ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมแล้วแบบยังไงอะไม่กินเนื้อสัตว์ยังไงวะเขาอธิบายว่าอ๋อโอเคเพราะว่าการแบบที่เราทาน red meat โดยเฉพาะเนื้อวัวเนี่ยยูรู้ใช่ไหมว่าแบบวัวมันเป็นสัตว์ที่ทำให้โลกร้อนมันปล่อยแก๊สนี้ออกมามากมายนะกว่าจะได้เนื้อวัวมาต้องไปปลูกพืชต้องแบบนึกออกมาแปรรูปกว่าจะมาถึงโต๊ะอาหารเราเนี่ยมันเป็นโอ้พี่ก็แบบอู้ตายแล้วเหรอนี่คือเหตุผลที่เธอเป็นมังเหรอเข้าใจไหมแล้วอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าแบบรองเท้ามังสวิรัติอย่างเงี้ยเข้าใจคำนี้ป่ะมีด้วยเหรอพี่ครับด้วยนางนางเป็นแบบว่าอย่างนั้นเธอต้องไปหาข้อมูลดูนั่นก็คือต้องสั่งพิเศษเท่านั้นจากเมืองนี้ที่แบบว่าทุกขั้นตอนมันจะดีต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยถุงใช้ถุงผ้าตลอดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะreuse เก่งมากมาแฟนเป็นคนไม่ช้อปปิ้งเลยอ่ะแล้วพี่เหมือนแบบเข้ามาในชีวิตเพื่อตบหน้าเขาเหมือนเบื้องบนส่งพี่มาทำให้เขาเห็นว่าความชั่วร้ายมีอยู่จริงอ่ะเพราะช่วงแรกที่คบกันอ่ะเพิร์ทครับพี่คือทุกอย่างที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจคำนี้ไหมอืมมันเหมือนถ้าพี่ถ้าเหมือนเขาเป็นคนปลูกต้นไม้มาตลอดชีวิตอ่ะพี่คือคนที่โค่นป่าเข้าใจคำนี้ไหมซึ่งพี่ไม่เคยตระหนักถึงปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนให้มองโลกใบนี้เป็นบ้านของเราทุกคนประเด็นสิ่งแวดล้อมมักจะเป็นประเด็นท้ายๆในประเทศนี้เสมอเพราะเราอาจจะมองว่าก็เรามีปัญหาอื่นให้กังวลแล้วไงทั้งที่ในความเป็นจริงเมื่อเรามองในภาพกว้างถ้าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้บ้านที่เรียกว่าแบบเอิร์ธของเราเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันไม่สำคัญเลยว่าวันนี้คุณกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่มันจะไม่มีความจำเป็นเข้าใจไหมคุณจะต่อสู้เพื่อสิทธิของอะไรก็ตามถ้าโลกใบนี้มันอยู่ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เนาะคราวนี้มันก็เริ่มเอะใจจากการอยู่กับคนที่ยาวหน่อยนะคะต้องเล่าที่มาที่ไปที่ยาวหน่อยมันเริ่มเอะใจว่าฉันควรต้องทำอะไรสักอย่างไหมกับคนกับการอยู่กับพอลนี่แหละเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าฉันยังทำแบบนี้อยู่นะกูว่าเขาเลิกกับกูนี่คือพูดกับเวเนซายเลยเลิกเพราะว่าอะไรเขาจะทนกับกูกี่ปีเชียวซื้อของเก่งกินเนื้อเก่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแบบคือแบบทำหลายอย่างเก่งแล้วไม่ได้ละลองเริ่มก่อนแล้วก็เราก็เลยเริ่มแบบหาข้อมูลก่อนแล้วก็เริ่มกัดฟันครั้งแรกอ่ะจำได้เลยว่าเข้าสู่ความเขียวเฉดแรกเลยคือการเลิกใช้หลอดพลาสติกอันนี้คืออันแรกที่แบบถือว่ากล้าแล้วนะในวันนั้นนะย้อนกลับไปนะเอาวะกูไม่ใช้หลอดก็ได้ลองดูอย่างเงี้ยเริ่มใช้ก่อนที่อังกฤษจะแบนหลอดพลาสติกนะตอนนี้อังกฤษมันแบนไปละกลายเป็นหลอดกระดาษใช่ปะเลิกใช้หลอดพลาสติกไปเสร็จปุ๊บมันก็อ้าวกูทำได้นี่หมอก็ยังกินน้ำได้เหมือนเดิมแล้วก็พอหลอดมันได้เสร็จปุ๊บแล้วก็นั้นหยุดใช้แก้วพลาสติกไหมเอาแก้วไปเองไหมหรือนั่งกินที่ร้านไหมสุดท้ายก็อ้าวทำได้นี่พอเริ่มทำได้เสร็จปุ๊บมันก็ทำเป็นเฟสต่อไปเองอะมันเหมือนเราเริ่มปลูกต้นไม้เริ่มพกกระติกน้ำไหมแล้วลองดูตัวเองว่าทำได้ไหมเพราะที่บ้านก็มีถังน้ำอยู่แล้วก็กดน้ำไปสิเอาก็ทำได้นี่ออฟฟิศก็มีก็ทำได้นี่แล้วก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมึงซิงเกิลยูสพลาสติกที่ฉันลดได้ในวันหนึ่งเยอะมากเลยอะวันนี้ทุกคนที่ดูอยู่120กว่าคนอะไปดูซิงเกิลยูสพลาสติกไปที่ก่อเกิดจากเรา1คนขอเลยไปดูแล้วพี่ก็ไม่ได้บังคับให้คุณเปลี่ยนวันนี้เพราะว่าสุดท้ายแบบคอนเซ็ปต์ของ Little Big Green มันคือ as green as you canคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มทำได้เสร็จปุ๊บมันก็เริ่มแบบพกปิ่นโตเริ่มจริงจังมากขึ้นพอจริงจังมากขึ้นเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่เทรนด์มันไม่ใช่อะไรละมันกลายเป็นไลฟ์สไตล์มันคือสิ่งที่เราทำได้เราก็เริ่มแชร์บอกคนอื่นว่าเฮ้ยพี่ว่าจริงๆ single use plastic เราขีดประเด็นที่ single use plastic นะ single use plastic ที่เราสามารถที่จะเลิกใช้ได้ดีกว่าคือวันนี้เราต้องพอพูดอย่างนี้ปุ๊บคนก็บอกว่าอ้าวคุณก็บางอย่างมันก็เลิกใช้ไม่ได้ไหมถุงขนมอันนั้นก็ single use ฉันซื้อผงซักฟอกก็ single use ถูกป่ะฉันซื้อมือถือมาใหม่มันก็แรปมาด้วยพลาสติกเสื้อผ้าก็มี single use แบบพวกนั้นอย่าไปแตะก่อนพี่กำลังมองถึง single use ที่คุณได้มาปุ๊บนับ5 4ทิ้งเข้าใจป่ะอืมเข้าใจป่ะซื้อกาแฟ
คุณกาแฟเป็นแก้วพลาสติกอยู่แล้วคุณเคยสังเกตพฤติกรรมตัวเองไหมกาแฟเป็นแก้วพลาสติกนะฮะแล้วก็เอาถุงซ้อนกาแฟถุงคิ้วกาแฟอีกคุณออกจากร้านคุณรูดถุงเลยขยำทิ้งพี่กำลังพูดถึงซิงเกิลยูสเหล่านั้นที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองในฐานะที่ฉันเกิดมาเป็นพลาสติกและฉันอยู่ได้นานมาก400ปีฉันอยู่มึงให้กูได้ทำหน้าที่ก่อนพี่บอกเธอเลยนะว่าถ้าพี่ได้รับการแรงบันดาลใจแล้วก็มีแบบถ้าที่บ้านพี่ด้วยพี่พูดตั้งแต่ที่บ้านเลยถ้าที่บ้านพี่ฝึกนิสัยนี้แต่ต้นนะตอนเด็กๆเวลาพี่ไปโรงเรียนพี่จะพกกล่องพลาสติกกล่องพลาสติกก็พกได้พวกทัพเปอร์แวร์พี่จะพกไปทุกวันเลยแล้วถ้าพี่ซื้อชิ้นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนลูกชิ้นปิ้งซึ่งพี่กินบ่อยมากพี่คงไม่เอาถุงพลาสติกนั้นเลยในเมื่อมันมีวิธีนี่หว่าบ้านพี่ก็ล้างจานอยู่แล้วอะคือบางทีอะเราดึงความสะดวกมาใช้จนเราลืมว่าจริงมันก็มีวิธีอื่นที่เราทำได้จริงๆเราทำได้จริงเข้าใจลมใช่ไหมดังนั้นคือพี่กำลังพูดถึงซิงเกิลยูสนี้พอเราเริ่มมาแชร์มาแบบอย่างเงี้ยคนก็เริ่มแบบเห็นว่าโอ้ยคนก็เริ่มทำตามเริ่มนู่นนี่ก็เลยไปมาเบื้องบนอีกแล้วทำให้พี่กับพี่เชอร์รี่มาเจอกันเพราะพี่ไปดูสัมภาษณ์พี่เชอร์รี่เห็นเขาอินเรื่องนี้เข้าใจปะอยากเจอคนนี้มากชอบเขาจังเลยวะไปดันเจอกันหน้างานแต่งพุทธจุ๋ยคุณพุทธคุณจุ๋ยพี่กำลังจะออกงานแต่งพี่เชอร์รี่มาถึงพอดีมันเป็นโมเมนต์พระเจ้ามากสบตากันเสร็จปุ๊บสบตากันปุ๊บเดินเข้ามาหากันเลยว่าพี่เชอร์รี่เราต้องคุยกันนัดกินข้าวกับพี่เชอร์รี่หลายครั้งพี่บอกพี่เชอร์รี่ว่าพี่เชอร์รี่เราจะมาแค่เมาส์กันไม่ได้ละหนูว่าเราต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเสียงของคนในวงการเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีเพิร์ดก็รู้มันไม่ค่อยมีเนาะจริงที่บอกประเด็นนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นที่คนให้ความสำคัญแรกๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีพี่ก็เลยจับมือพี่เชอร์รี่วันนั้นตอนที่กินข้าวพี่เชอร์รี่เนี่ยสอบประมาณครั้งที่2ครั้งที่3นะจำไม่ได้โทรหาพี่ก๊อฟจากไฟท์19เลยเขาตอนนั้นกินข้าวที่ทองหล่อพอดีว่าพี่ก๊อฟว่างไหมขอเข้าไปหาหน่อยมีโปรเจกต์จะเสนอว่ะแล้วก็เลยไปกับพี่เชอร์รี่บอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์ Little Big Green เพราะว่าเรากับพี่เชอร์รี่เนี่ยเห็นตรงกันว่าบางครั้งเวลาพูดถึงสิ่งแวดล้อมอ่ะคนมันไม่ทำเพราะว่ามันดูภาพกว้างมันเหมือนอยู่ดีๆวันเนี้ยเขายังไม่ได้เป็นต้นกล้าเลยแต่เราบอกว่าเขาต้องเป็นไม้ยืนต้นมันท้อเพิร์ดเข้าใจคำนี้ไหมมันเหมือนวันเนี้ยเพิร์ดยังไม่ได้เคยเป็นต้นกล้าเลยแต่เราดันแล้วเราจะกลายเป็นต้นใหญ่ได้ยังไงเนาะไม่เห็นภาพอ่ะมันแบบโอ้ยมึงไม่เอายากเลยอ่ะพี่ก็เลยกับพี่เชอร์รี่คุยกันว่างั้นเราตั้งว่าเราต้องมีคำว่า green แหละแล้วเราก็ตั้งว่าเป็น little green ก็ไม่ได้งั้นเอางี้ก็ดูเป็นภาษาไทยก็น่ารัก little big green หมายความว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่สุดท้ายคุณต้องมีเฉดสีเขียวภายใต้คอนเซปต์ว่า as green as you can เขียวเท่าที่คุณเขียวได้จริงๆมีผมมาชอบคอนเซปต์นี้มากหนูในฐานะหนูทำโฆษณามาเยอะหนูชอบไหมหนูพูดสิชอบใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคือส่วนตัวผมเองอ่ะค่อนข้างโดนกับประโยคนี้มากๆเพราะว่าต้องยอมรับพี่ลูกกอล์ฟเลยว่าผมเองก็เป็นคนที่ใช้ single use พลาสติกเยอะมากๆเหมือนกันนะฮะข้างๆยังมีแก้วพลาสติกอยู่เลยนะฮะแต่ว่าพอเห็นประโยคนี้แล้วเราทำความเข้าใจกับมันว่าเอ้ยจริงๆมันเนี่ยมันเหมือนคนที่เขาพูดกับเราว่าเรื่องกรีนนะเรารู้แหละว่ามันสำคัญมันควรจะทำแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าโหฉันจะต้องแบบทำแบบขนาดนั้นไหมฉันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆอ่ะมันคงเปลี่ยนได้เล็กน้อยอย่างน้อยฉันก็มีความเขียวขึ้นมานิดนึงดังนั้นอ่ะเพิ่งเลยรู้สึกว่าเลยค่อนข้างชอบมากๆว่าเอออย่างนี้เราไม่เห็นต้องเขียวสุดก็ได้นี่นาแต่เราเขียวสักนิดนึงเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างสักนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยฮะถูกเพราะว่าวันหนึ่งถ้าพีทไม่ฉันเรียกคุณเธอหน้าเหมือนพีทมากเลยเธอหน้าเหมือนพีทมากจริงๆขอโทษคุณผู้ชมด้วยคือถ้าวันหนึ่งน้องเพิร์ดเริ่มเขียวอะมันอาจจะมีบางวันที่โอเคต้นไม้มันเหี่ยวเฉาไม่เป็นไรเดี๋ยวคนเติมน้ำมันก็กลับมาหรือถ้ามันเฉาตายก็ปลูกใหม่นะแล้วก็เป็นต้นกล้าใหม่ได้แต่หลายๆครั้งเนี่ยสังเกตเมื่อคุณเริ่มเขียวแล้วอะมันจะไปเองต้นกล้าทุกต้นถ้าดูแลดีมันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้จริงๆแล้วตั้งแต่เราทำ Little Big Green มาภายใต้คอนเซปต์ As Green As You Can นะคุณเชื่อไหมว่าคนเข้ามาร่วมเยอะมากคุณไปเข้า Hashtag As Green As You Can ก็ได้มีคนแท็กมาเต็มเลยบอกว่าแบบโอ้ยแบบพกปิ่นโตพกแก้วนับตามเพราะว่าอะไรเขารู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าพอมันไม่บังคับแล้วมันเริ่มจากอันที่เขาทำได้แล้วเขาเห็นภาพว่าฉันทำได้อะ
มันไปเรื่อยๆจริงๆนึกออกมั้ยคือพี่เชื่อว่าคนที่แบบหลายๆคนน่ะมันต้องใช้ความอดทนจริงๆอย่างพ่อแม่พี่อย่างเงี้ยบางทีคือต้องค่อยๆหรือคนบางคนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบฉันกินโอเลี้ยงด้วยถุงพลาสติกแล้วเธอมาชี้หน้าว่าฉันฆ่าน้องประวานอย่างไรเขาไม่มีความเชื่อมโยงว่ามึงมันไปได้ยังไงอ่ะกูกินหลอดของกูตรงนี้แต่พอเรามานั่งดูว่าอ๋อคุณเพราะตรงนี้ปริมาณขยะพลาสติกมันเยอะมากแล้วก็ทิ้งไม่เป็นที่อีกการจัดการของเรามันก็อาจจะไม่ดีมากอีกขยะที่ทิ้งไปมันหลุดออกไปจากนึกออกมาที่ทิ้งของมันลงแม่น้ำไหลไปอีกเข้าทะเลไปอีกมันก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้ววันนึงพอมันเริ่มเขียวมันก็จะไปหาข้อมูลมากขึ้นเองอ่ะอย่างพี่วันนี้เราก็ไปหาข้อมูลมากขึ้นร่วมมากับ Greenpeace ไปดูแบบโอ้โหหนังสารคดีมากมายก็ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นอีกต้นไม้เราโตขึ้นแล้วพอต้นไม้มันโตขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเริ่มให้ร่มเงากับทั้งตัวเองแล้วคนรอบข้างเราแล้วจริงทุกเฉดสีมีความหมายเพราะว่าอะไรในป่ามันก็ต้องมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมันก็ต้องไปด้วยกันน่ะนึกออกปะเพราะถ้าวันนี้เห็นมั้ยถ้าเพิร์ทไม่มีใจสีเขียวขึ้นมาสักนิดเพิร์ทก็คงไม่มานั่งเอาเวลาของเพิร์ทมาทําเป็นเดือนสิ่งแวดล้อมหรอกเข้าใจปะแล้วตอนนั้นคือแค่นี้พี่ว่าเนี่ยมันเวิร์กแล้วอ่ะการที่เราทำ Little Big Green มาแล้วพี่บอกพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟเราต้องเชื่อมคนเหล่านี้ทุกคนเลยคนที่ทำสิ่งแวดล้อมมาอยู่ได้อ่ะพี่ท็อปพี่นุ่นอเล็กซ์เรนโดหรือแบบ Greenery Challenge จุฬา Zero Waste Refill Station Environment Man ลุงซาเล้งทุกคนทำแยกกันอยู่ได้อ่ะเราต้องรวมพวกเขามาเขาต้องเจอกันถ้าไม่มีใครจับมือพวกเขามาเจอกันเรานี่แหละเราทำให้แล้วเราก็ทำจริงๆแล้วมันก็น่าสนใจอย่างครั้งที่แล้วอ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเองเราจับที่เราบิ๊กลันช์ใช่คือขนาดคนที่เขาอยู่ในวงการสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยเขายังบอกว่าเขายังไม่เคยมีงานขนาดนี้เลยอ่ะเขาทำมานานมากนะมันยังไม่เคยมีงานที่เขาได้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันต่อหน้าแล้วก็นั่งกินข้าวผ่านซูมกันแล้วก็แชร์เรื่องราวกันอ่ะคุณลองไปดูในเพจ Little Big Green ได้นึกออกปะนั้นก็เราก็ดีใจเหมือนแบบพอเหมือนทุกคนที่เราเอามารวมกันวันนั้นใน Little Big Lunch ทุกคนเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะแต่พอเอามาเชื่อมโยงกันเราได้ป่าผืนหนึ่งซึ่งพี่ว่าดีค่ะยาวมากเลยที่มาที่ไปของ Little Big Green เนี่ยแต่ว่ามันทำให้ผมเข้าใจแบบเคลียร์มากๆแล้วก็เห็นทุกเม็ดเลยว่าตั้งแต่ชื่อและ Little Big Green นี่มาจากไหนแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็ชัดเจนมากๆนะคิดว่าทีมงานตีโจทย์แตกชอบเพราะว่าเราก็เป็นคนทำพวกมาร์เก็ตติ้งเราก็ชอบแล้วโลโก้ก็คือตีโจทย์แตกมากเลยอ่ะใช่นี่มีเพื่อนๆมาบอกด้วยนะฮะว่าชอบคำว่า as green as you can มากๆเหมือนกันยังไม่ค่อยเจอคอนเซปต์นี้พี่บอกเลยพี่ไปหามาตอนแรกก็ไม่มีคอนเซปต์นี้ในพวกแบบพาร์ทของสิ่งแวดล้อมอ่ะอย่างนี้แล้วปกติที่พี่ลูกกอล์ฟในฐานะที่เราเป็นครูเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาด้วยเหมือนกันเนี่ยครับพี่ลูกกอล์ฟได้เหมือนนำเสนอหรือว่าช่วย educate เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ยังไงบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยโอ้โหที่สุดเราก็จะทำเต็มที่เลยคุยตลอดทุกครั้งที่เห็นเขาใช้ single use ที่ลดได้เนาะคือข้อแรกเราเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าพี่ไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ทุกคนขนาดครอบครัวพี่บางครั้งก็ดื้อแล้วคนที่บางที่บอกคือเขาไม่เคยเป็นต้นแม้กระทั่งต้นกล้าถั่วงอกเขายังเป็นไม่ได้เลยแล้วคุณบอกว่าให้เขาไปเป็นต้นสักทองแล้ววันนี้อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยมึงก็ไม่มีความเขียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยากก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องอดทนแต่ก็อย่ายอมแพ้หน้าที่ของต้นไม้ก็ต้องคือให้ร่มเงาไม่ใช่ไปโค่นต้นไม้อื่นหรือไปนึกออกมั้ยไปด่าดินที่มันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะพี่ให้ทุกคนมองอย่างงี้ดีกว่าว่าตอนเนี้ยเวลาเราพูดถึงการรีไซเคิลอันนี้จากหนังสารคดีจากหนังของ Greenpeace ล่าสุดนะ Story of Plastic โลกเพิ่งมาโดนเปิดโปงเมื่อไม่กี่ปีเองที่คนก็ว้าวกันเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันรีไซเคิลแล้วไม่ต้องเป็นกังวลใช่ไหมมันมีช่วงนึงที่ทุกอย่างมันรีไซเคิลหลายอย่างรีไซเคิลได้อะไรเงี้ยจากสารคดีนั้นเนี่ยเราได้ค้นพบความจริงว่าจริงๆแล้วขยะพลาสติกที่เอาไปรีไซเคิลได้จริงๆแล้วเป็นการรีไซเคิลแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากน้อยมากเลยไม่เวิร์คคือการรีไซเคิลคุณเพลย์เข้าใจไหมว่าขยะที่เราใช้ทั้งหมดอ่ะจริงๆเหมือนเราโดนมาร์เก็ตติ้งหลอกรีไซเคิล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 จริงๆมันรีไซเคิลไม่ได้เลยไป Google ภาพแพร่ขยะ
ไปดูความใหญ่ของมันไปแล้วเริ่มด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าตอนนี้ของที่คุณทิ้งหลายๆอย่างไม่เคยหายไปไหนหายจากบ้านบ้านสะอาดเพิ่งทิ้งแก้วนั้นแก้วนั้นจะหายไปวันนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดแต่แก้วจะไม่หายไปจากโลกอีกนานมาก400ปีใช่ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ตั้งแต่เราเกิดเราตายแล้วเกิดใหม่กลับมานางยังอยู่เลยจ้ะในแบบฮัลโหลเพื่อนเข้าใจไหมว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงอะไรเงี้ยดังนั้นข้อแรกเลยคือถ้าทีมพี่กับพี่ให้คำแนะนำพี่ก็เริ่มแบบนี้ว่า reduce ลดถ้าลดได้สมมติวันนี้จากพี่เป็นคนที่ใช้ single use วันหนึ่งโหต้องแบบแต่ก่อนแบบโหไม่คิดเลยอะวันนี้แทบไม่มีไม่มีจริงแทบแบบไม่มีเลยอะหนึ่ง reduce ลดเท่าที่ได้ก่อนบางทีการลดอะคุณอาจจะไม่คิดจะคิดไม่ถึงเนาะตัวอย่างเช่นอ่างนี้เลยนะสมมุติคุณจะไปซื้อของที่ตลาดแล้วคุณบอกว่าวันนี้ไม่มีถุงพลาสติกเอ้ยขอโทษคุณไม่มีถุงผ้าทำยังไงดีพี่ก็จะแนะนำว่าก็ใช้ถุงพลาสติกเก่าไงเข้าใจคำคือคนบางคนบอกว่าถุงผ้ามึงแบบใจเย็นๆเวลาเขาบอกว่าใช้ถุงอะไรก็ได้เขาจะว่าถุงอะไรก็ได้ที่ใส่ของได้ดังนั้นการ reduce ก็อาจจะหมายถึงว่าใช้ถุงพลาสติกที่มีอยู่ซึ่งวันนี้ไปนับในบ้านเลยไปเอาจากถุงพลาสติกที่มันเป็นแบบบางทีของแบรนด์ดีๆที่แบบโอ้โหถุงพลาสติกดีมากแน่นหนามากเนาะใช้มันสินี่ก็ยังพกถุงพลาสติกอยู่เลยก็ใช้เขาอย่างนี้ก็เราก็ลดถุงพลาสติกใหม่ๆได้แล้วไงคือพี่คือต้องมองว่าเวลามันจะให้ลดพลาสติกอ่ะจริงๆรัฐบาลก็สำคัญถ้าวันนี้ประเทศบอกเลยว่าแบนทั้งประเทศมันอาจจะจบประมาณนึงเนาะเหมือนอย่างที่ร้านสะดวกซื้อบอกว่าไม่แจกมันอันนั้นมันอิมแพคไงเข้าใจลงป่ะแต่ว่าเราจะรอแต่นโยบายตรงนั้นไม่ได้เพราะตอนนี้ขยะมันก็ล้นแล้วใช่ป่ะล่ะเราก็เลยต้องพยายามที่จะแบบส่งเสียงออกไปว่าเฮ้ยในภาคประชาชนทำได้ก็ทำรู้ว่าต้องบังคับเป็นเชิงนโยบายแหละแต่จะรอวันนั้นเราเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ถูกไหมดังนั้นวันนี้แค่1คนไปลองดูว่าเราสร้างขยะกี่ชิ้นจากวันนึง10ชิ้นคุณตัดให้เหลือ2ก็ reduce แล้ว reduce เสร็จปุ๊บเนี่ยอันต่อไปคือการ reuse พี่ชอบการ reuse หรือไม่ก็ repurpose หมายความว่าเอามันมาใช้ใหม่วันนี้เวลาพี่ได้ถุงพลาสติกมาสมมติเลี่ยงไม่ได้นะเพิร์ทพี่จะถามก่อนว่าก่อนที่เขาจะทิ้งลงถังขยะไปเขาจะทำอะไรให้พี่ได้บ้างเช่นวันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองพี่เริ่มกลับมากินข้าวนอกบ้านใช่ป่ะเดี๋ยวนะฉันหาให้เธอก่อนแป๊บนึงได้เลยฮะฉันเจอแล้วดูนะแล้วพี่สังเกตเห็นว่าการกินข้าวนอกบ้านของพี่ตอนนี้แต่ก่อนไม่เกิด single use คืออาหารเวลากินข้าวนอกบ้านอ่ะต้องเข้าใจว่าก่อนจะมาเป็นจานเราอ่ะถ้าคิดแบบลึกๆอ่ะมันมีขยะอยู่แล้วเพราะกล่าวว่าทูดิบจะมาที่ร้านดังนั้นต่อให้ไม่สร้างขยะเลยคุณก็สร้างแล้วถ้าคุณกินนอกบ้านคือการใช้ชีวิตแบบ zero waste มันโคตรยากนะพี่พุ่งตรงเก็ตมาพอพี่กินข้าวนอกบ้านวันนี้พี่เริ่มสังเกตเห็นว่านี่เขาเอาถุงพลาสติกทุกร้านเลยค่ะมาใส่ช้อนกับซ่อมให้พี่เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าโควิดไงเราก็จะเรียกการสัมผัสช้อนซ่อมผ่านมือกันละกันครับทุกชิ้นของพี่ต่อไปนี้เวลาพี่ได้มาพี่จะถามตัวเองก่อนว่าในเมื่อวันนี้ฉันลดไม่ได้ฉันเอาเขามาใช้อย่างอื่นหน้าที่อื่นได้ไหมเพราะถ้าฉันทิ้งลงไปแล้วทิ้งไม่ดีเขาไปเป็นภาระของโลกแล้วเขาไม่ได้ถูกสร้างมาให้ใช้ครั้งเดียวนี่พลาสติกมากมายไม่ได้บอกว่ากูคือ single use เปล่ามันเป็นความเคยชินของเราเปล่าถ้าพี่พูดเยอะไปให้บอกพี่ก็เลยเนี่ยได้คำตอบว่าจบอันนี้พี่แฮปปี้ครั้งหน้าถ้าพี่ไปกินข้าวนอกบ้านพี่จะเอาช้อนซ่อมของพี่พกใส่อันนี้ไปอืมเห็นไหมพี่ไปก็จบแล้วพี่ก็จะได้ใส่ช้อนซ่อมของพี่ด้วยแล้วพี่ก็เป็นคนพกช้อนซ่อมอยู่แล้วปกติพี่ก็ไม่ทิ้งเขาอันนี้ก็จะอยู่กับพี่ไปจนกว่าเขาจะพังพี่จะใช้เขาให้ถนอมที่สุดแต่เขาแข็งแรงมากวันก่อนพี่ได้ถุงใส่เสื้อมาปกติเวลาพี่ไปซื้อเสื้อผ้าก็ตามนะฮะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องเสื้อผ้านะว่าแบบสร้างโลกร้อนแค่ไหนเราพูดถึงแค่ single use ก่อนนะเผลอเขาดันใส่ถุงพลาสติกห่อเสื้อนั้นมาปกติถ้าเป็นแต่ก่อนพี่ขยำทิ้งเล่าใช่ไม่ใช่ เรามันขยะอะแต่วันนี้ก็เกิดคำถามว่ามันทำอะไรได้บ้างวะแล้ววันนี้ไอ้ถุงนั้นก็กลายเป็นถุงที่เอามาห่อเชือกกระโดดของพี่เข้าใจไหม
แล้วพี่ก็ทำความสะอาดเขาเขาก็ทนแล้วก็ทนมากจริงๆอ่ะดังนั้นคือมันเหมือนเราคิดเยอะขึ้นแล้วจริงเราก็ควรจะคิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เขาเลยเขาเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดน่ะแล้วคุณเขาทำไมอ่ะคุณเขาให้มันไปเป็นภาระของโลกให้เป็นภาระคนอื่นทำไมอันนี้ฝากให้คิดดูนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าก็เนี่ยอันนี้พี่ว่าโอเคกว่าการแบบหวังว่ามันจะถูกรีไซเคิลอ่ะเข้าใจคำนี้ปะผมว่าจริงๆเนี่ยพอพี่ลูกกอล์ฟเล่าให้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าปกติแล้วผมคิดว่าอ่ะถ้าสมมติว่าถามว่าเอ๊ะแนะนำยังไงดีควรจะเริ่มยังไงอ่ะลดใช้หลอดพลาสติกไหมลดใช้ถุงพลาสติกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ลูกกอล์ฟบอกว่าลองกลับมามองดีกว่าว่าแน่นอนว่าในชีวิตเรามันยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเนี่ยอะไรที่มันเป็นพลาสติกอยู่แหละแต่ลองคิดให้มันเยอะขึ้นเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราได้มันมาแล้วลองดูว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะทิ้งมันไปเนี่ยมันทำอะไรกับเราให้ประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกไหมอย่างวันนี้ face shield อ่ะมันก็ไม่ได้ถูกสร้างมาใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งป่ะอืมถูกป่ะมีเรื่องนึงที่อยากจะแชร์เพราะว่านี้เป็นเรื่องตรงกับพ่อผัวพี่ที่เหมือนบางทีพี่ว่าเราอ่ะอย่างที่บอกพลาสติกมันสร้างความสะดวกใช่ไหมตอนแรกที่มันมาเนี่ยมันก็คือเขาอยากให้มันใช้นานแหละเขาไม่ได้สร้างมาบอกว่าทิ้งกูเถอะเนาะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่แพคเกจจิ้งใดๆด้วยความที่แบบถ้าเราไปแบบมองในลึกเบื้องลึกอย่างเงี้ยคนที่ผลิตพลาสติกมาเขาก็อยากให้เราใช้พลาสติกไงเพราะว่ามันก็ทำกำไรถูกไหมอืมเข้าใจคำนี้ไหมคือยิ่งใช้พลาสติกเยอะต้นทางมันก็ผลิตไปเยอะถูกปะล่ะแล้วต้นทุนของพลาสติกมันก็คือไงอะที่มาที่ไปมันก็มีการใช้น้ำมันมีอะไรอย่างนี้ถูกไหมเอามาผลิตเอามาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเขาก็ต้องการให้เราใช้ดิแต่ถ้าเรามองกลับไปที่ยังต้นกำเนิดของพลาสติกจริงๆตอนนั้นมันถูกสร้างมาเพราะอะไรอะเพราะว่ามันเอามาแทนที่ถุงกระดาษไหมเข้าใจคำนี้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนคือเหมือนแบบว่าเราต้องหาวัสดุมาเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยเรากำลังไปแบบตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าเรามีวัสดุทดแทนไหมที่สามารถใช้มันได้นานๆหน่อยถุงพลาสติกมันก็เลยเกิดขึ้นไงถูกไหมแล้วนั่นคือพอมันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้เกิดมาเป็นซิงเกิลยูสนะเพราะถ้าเรามองความทนของมันถ้าเราใช้คอมมอนเซนส์สัพเพิร์ดแล้วคุณผู้ฟังทุกคนการที่ฉันเป็นวัสดุที่สร้างมาแล้วกูอยู่ได้เท่าไหร่400ปีฉันไม่ถูกสร้างมาให้ใช้3วิป่ะหมายถึงว่าถูกไหมคราวนี้พอมนุษย์เราเนี่ยแน่นอนแหละมันมีแบบโอ้โหแบบความสะดวกสบายอะไรอย่างนี้นู่นนี่เราก็ชินกับมันนะคราวนี้บางทีเราลืมไปเลยเราก็ใช้มันมาตลอดชีวิตเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพ่อพี่ที่บางครั้งหลงลืมแล้วก็พอได้พี่ไปเหมือนแบบจุดประกายความคิดนิดเดียวอ่ะเขาเปลี่ยนเลยจริงๆช่วงหนึ่งที่พี่กลับบ้านที่หาดใหญ่พ่อก็รักพี่มากเพิร์ดจะชอบเตรียมน้ำมะพร้าวให้เพราะว่าที่บ้านพี่จะมีสวนมะพร้าวพ่อปลูกเพราะว่ารู้พี่ชอบกินแล้วด้วยความที่รักเรามากก็จะไปเฉาะมะพร้าวและใส่ถุงพลาสติกไว้เข้าใจคำนี้ไหมเหมือน1ลูก1ถุงแล้วก็จะมีหลอดพลาสติกจิ้มให้เลยถ้าแบบเหมือนแบบว่าสะดวกมากเลยลูกกลับมาปุ๊บลูกต้องแฮปปี้แน่ๆเนอะมะแต่พ่อก็ไม่ได้แคร์ว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรไงเราก็เลยต้องคุยกับเขาว่าป้ามานั่งคุยกันหน่อยสินี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกก็มันสะดวกลูกอันนี้มันง่ายมากเลยเห็นไหมเนี่ยมันสะดวกนู่นนี่เราก็ต้องนี้เลยนะป๋าเนี่ยลูกทำโปรเจกต์สิ่งแวดล้อมปกติเนี่ยชีวิตเนี่ยมันไม่มีพลาสติกมันน้อยมากเลยนะแต่พอกลับมาบ้านเนี่ย10ชิ้นวันนี้ลูกทำยังไงดีเข้าใจปะเราก็เลยบอกเขาว่าป๋างั้นเอางี้ลูกถามป๋าหน่อยว่าถามลูกให้ป๋าลองคิดกับลูกเลยว่าถ้าลูกจะกินมะพร้าวน้ำมะพร้าวทุกครั้งที่บ้านถ้าป๋าไม่ใช้ถุงพลาสติกให้ลูกมีวิธีอื่นไหมที่ลูกจะได้กินเพราะลูกขอยืนยันว่าลูกจะไม่ใช้เขาก็งอนไปนิดนึงเขาบอกอะไรว่าลูกกูเป็นอะไรทำไมอุตส่าห์ทำมาให้ไม่คือถ้ากับคนที่ทำได้อะใช่มันจะเป็นอย่างนี้อุตส่าห์ทำมาให้กูหวังดีแต่ว่ากับที่ทำได้อะพี่ว่าต้องยอมยืนกรานว่ะเพิร์ดเพราะว่าถ้าแฟนพี่อ่ะไม่ยอมยืนกรานอันนี้ก็ต้องเหมือนสวดมนต์เหมือนเขาคงสวดมนต์อะว่าเมื่อไหร่มันจะคิดได้แต่พี่เนี่ยไม่ได้มันไม่ทันแล้วต้องยืนกรานเพิร์ดเชื่อไหมว่าพอพี่กลับมากรุงเทพแล้วพี่กลับไปบ้านครั้งต่อไปพี่เจออย่างหนึ่งพี่เหมือนตบมือแบบโหพี่รู้สึกอยากจะไปกอดพ่อมากๆเลยก็แต่พี่ก็ชมเขานะพี่เปิดตู้เย็นพี่เจอโหลแก้วที่มีน้ำครับแล้วเป็นโหลแก้วที่บ้านพี่มีอยู่แล้วมาโดยตลอดแต่เราแค่ไม่เคยใช้มัน
ก็ตมามันเหมือนเราทุกคนจะมีโหลเราจะมีภาชนะเยอะอะแต่แบบด้วยความที่ไปดูเด็กคุณมีภาชนะเท่าไหร่ในบ้านอะแต่ด้วยความที่เราเน้นความสะดวกเราก็รู้สึกว่าไม่เอามึงขี้เกียจแล้วตอนนี้ทุกครั้งเนี่ยเป็นเวลาโอ้โหนานมากแล้วไม่มีการเอามะพร้าวไปใส่ถุงพลาสติกอีกเลยแล้วทุกคนที่บ้านก็ใช้โหลแก้วแค่นี้เองอะเออแล้วพ่อเขาบอกจริงๆว่าเออว่ะลูกมันลดได้เยอะจริงๆลดทั้งถุงพลาสติกหลอดพลาสติกแล้วก็ยางที่มัดถุงด้วยแล้วมันก็ยังสะดวกเหมือนเดิมนี่ก็มันก็อยู่ในโหลแก้วของมันอะจริงฮะนี่มีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณพ่อน่ารักมากซึ้งจังเลยนะฮะเออนั่นแหละคุณพันธ์อะไรนั่นแหละผมว่าเจ๋งมากที่เราไม่นึกถึงอ่ะแต่คือประเด็นคือเห็นมาว่าถ้าเราผู้ซึ่งอินกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้คนรอบตัวเอ๊ะนิดนึงอ่ะบางครั้งเขานึกไม่ถึงนะเพราะว่าความสะดวกกลายเป็นความเคยชินแล้วความเคยชินมันก็แค่นี้เองเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้กำลังทำลายโลกนี่ทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงการใช้ชีวิตของเราอ่ะเราก็กำลังใช้โลกใบนี้ทุกคนแหละพี่ว่าทุกคนเลยแหละครับถูกไหมล่ะใช่คือจริงๆพอพี่ลูกกอล์ฟเล่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีคือไหนๆวันเนี้ยเชิญพี่ลูกกอล์ฟมาออกสื่อที่เป็นแบบเกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เนาะแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วมันมีคือที่ผ่านมาผมก็เห็นว่ามันมีแคมเปญหรือว่ามีโฆษณามีต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันมีตัวไหนไหมอ่ะที่พี่ลูกกอล์ฟเคยดูแล้วแบบหรือแบบเคยเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตราตึงฉันมากเลยแล้วมันก็ช่วยทำให้ฉันแบบกระตุกเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยฮะเผื่อเดี๋ยวผมจะลองหามาแนะนำเพื่อนๆกันว่าเอ๊ะมันมีตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยฮะพอนึกออกไหมครับของพี่อ่ะมันจะเป็นหนังสารคดีไปเลยว่ะอืมคือพี่ว่าโฆษณามากมายอย่างเงี้ยเพิร์ดมันก็จะเหมือนแบบสมมติแบบโฆษณาเรื่องถุงพลาสติกให้คนใช้ให้คนเลิกใช้มองพลาสติกเป็นตัวร้ายบ้างละหรืออะไรมากมายอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เอ๊ะนิดนึงแบบเออโอเครู้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่อันที่มันเปลี่ยนจริงๆมันเป็นพวกหนังสารคดีอ่ะคุณไปลองดูแบบ Plastic Ocean ก็ได้อะไรเงี้ยคุณลองพิมพ์ไปดิเนี่ยๆๆแหละพิมพ์ไปด้วยกันเลยอันนี้ก็เป็นอันที่แบบว้าวมาก Plastic Ocean นะฮะเลยนะไอภาพยนตร์ของปี2559ประมาณเนี้ยชื่อว่า A Plastic Ocean เนี่ยคุณลองไปได้อ่ะคือภาพที่มันแบบคุณเคยเห็นคลิปที่นักประดาน้ำลงไปไหมแล้วข้างล่างมันไม่มีปลามันพลาสติกมันเยอะกว่าปลาเข้าใจไหมอืมก็คือสำหรับพี่อ่ะวันเนี้ยมันไม่ต้องเป็นโฆษณาอะไรแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณยังมีความหวังกับโลกใบนี้อยู่อ่ะแค่คุณเห็นภาพข่าวปลาวาฬที่กินที่ในท้องเขามีแต่พลาสติกอ่ะเข้าใจไหมอุ่นเอ่ยอ่ะถ้าคุณดูตรงนั้นแล้วคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณเอะสักนิดอะแล้วคุณลองมองว่าเป็นเราสิเอาพลาสติก1ชิ้นเข้าตัวเรายังรู้สึกแข็งยังไงวะเพื่อเข้าใจไหมวันนี้ถ้าอยู่ดีเราบอกว่ากินพลาสติกซะหน่อยสิเอาสักชิ้นลองกินดูดิจริงโอ้โหคุณแค่ลองคุณไปดูภาพอะแล้วคุณเนี่ยเวลาคุณเห็นเนี่ยทั้งหมดพวกเนี้ยเนี่ยดูสิคุณต้องรู้สึกแล้วว่าเราทุกคนบนโลกเลยเราคือส่วนหนึ่งของปัญหาจริงๆขยะจากบ้านเราแน่ๆสักต้องอยู่ในนั้นแล้วมันเหมือนสมมุติว่าถ้าเราเริ่มด้วยคอนเซปต์ว่าแบบมันเป็นบ้านเราทุกคนก็คือหลังเนี่ยไอ้บ้านที่เรียกว่าเอิร์ธเนี่ยถ้าใครไม่ดูแลแล้วก็อาจจะต้องแบบไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนไม่ดูแลโลกนี้ไม่ต้องมีสงครามหรอกมันมีแค่คนอย่างพวกเราเยอะๆมันก็พังแล้วจบปะนั้นวันนี้ใครดูแลได้มันก็เลยต้องดูแลไงใครไหวๆทำเลยจบผมว่าอย่างยิ่งเห็นชัดเลยว่าอย่างในช่วงข่าวที่แบบพอมีโควิดเนาะพอคนเราอยู่บ้านไม่ออกไปเที่ยวไม่ไปทำร้ายธรรมชาติเฮ้ยเราเห็นข่าวดีๆที่มันแบบว่าธรรมชาติตรงนี้เขาเคยแบบพังมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มฟื้นฟูขึ้นมันก็เห็นเป็นอีกมุมนึงเหมือนกันซึ่งแบบว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ amazing มากเนาะมันคือแบบ nature มันแบบไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะเนี่ยพี่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นPlastic Ocean เป็นหนึ่งอันที่ดีถ้าพูดถึงในแง่นี้นะพี่ว่าส่วนแบบโฆษณาหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจริงๆก็ค่อนข้างที่จะมีผลเนาะแต่ว่าอันนึงที่พี่ว่าน่าจะมีผลในแบบ long term มากกว่าคือการสร้างความเข้าใจตั้งแต่เด็กเลยเพิร์ด
เพิร์ดลองดูดูดิเพิร์ดก็ไปเรียนโรงเรียนที่ดีมา1โรงเรียนเคยมีการปลูกฝังเรื่องพลาสติกป่ะล่ะตั้งแต่เพิร์ดไปเรียนไม่น่ามีเลยเนาะคือเรารู้แหละว่าอ่ะมันต้องแยกขยะมันต้องอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แบบโอ้โหเรารู้อะไรขนาดนั้นเนาะแบบเชิงมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไงมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออฉันก็พกทัพเปอร์แวร์มาได้นี่หว่าไปซื้อลูกชิ้นแล้วก็มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราใช้มันหายไปมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วจริงๆเราสามารถที่จะแก้ได้แล้ววันนี้พี่ว่ามันก็ต้องแบบอยู่ในจุดที่เราก็ต้องช่วย voice แบบมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำกันเองอ่ะมันอาจจะต้องช่วย voice ไปหาองค์กรใหญ่ๆที่แบบรับผิดชอบต่อการสร้างแพคเกจจิ้งออกมามากมายหรือแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี้ยที่เราก็ทำโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาแพคเกจอะไรใหม่ๆเข้าใจลงมาสมมติเราจะทำสร้างขยะขึ้นมา1ชิ้นเราก็ต้องคิดเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอ่ะอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้พี่ลูกกอล์ฟเริ่มทำตัว Little Big Green มาแล้วในอนาคตตอนนี้พี่ลูกมีแบบมีแผนอะไรไหมฮะในการที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะปลุกปั้นเรื่องนี้ให้มันไปไกลได้อีกฉันจะใช้แบบ voice ของฉันที่มีเนี่ยอนาคตที่กอล์ฟคุยนะคือมันต้องแบบว่ายิ่งใหญ่เข้าไปเป็นเหมือนแบบว่าหนึ่งในแบบว่าหลักสูตรเล็กๆของโรงเรียนหรือแบบอยากให้เด็กๆเห็นอะไรนิดนึงอ่ะนึกออกไหมมันอยากให้มันเริ่มแต่เด็กอ่ะแล้วก็อยากให้มันไม่ใช่แค่ปัญหาของเด็กนะอันนึงที่พี่รู้สึกว่าเป็นความคิดที่แบบแอบที่จะไม่ค่อยยุติธรรมคือความคิดนี้นะของเจเนอเรชันบางเจเนอเรชันหรือแม้กระทั่งเจเนอเรชันพี่ด้วยที่บอกว่าโอ๊ยมึงเดี๋ยวกูก็เคยได้ยินคนพูดเล่นๆมาเดี๋ยวกูก็ตายแล้วมึงโอ๊ยไม่เอาให้คนอื่นเขาทำไปเถอะคือพี่ว่าอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเพราะอะไรคุณจะไปฝากความหวังแต่กับเจเนอเรชันเด็กแบบน้องเกรต้าหรอถูกป่ะคุณจะไปฝากความหวังแบบกับเด็ก4ขวบเหรอที่บางทีตอนนี้เขายังแบบแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าคุณอีกอะเก็ทมั้ยวันเนี้ยเพิร์ทไปลองดูแบบที่อเล็กซ์เรนเดลแบบสร้างเยาวชนขึ้นมาใหม่ๆดิผ่านการให้เขาไปอยู่กับธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติรักโลกเงี้ยกว่าเขาจะโตอะโลกใบนี้มันถูกทำร้ายไปโดยผู้ใหญ่อย่างเรามากแค่ไหนแล้วแล้วมันแฟร์ไหมที่คุณจะบอกว่าเป็นปัญหาของเด็กรุ่นต่อไปในเมื่อกว่าผู้ใหญ่อย่างคุณจะจากโลกนี้ไปอ่ะนานนะคะนี่พี่พูดเลยนะคะคนที่เชื่อบอกว่าเดี๋ยวกูก็ไปแล้วอ่ะไม่ไปสักทีนะคะไม่ไปนะคะนางไม่ไปนะคะพูดตรงๆจริงฮะคนที่เราไม่อยากให้ไปเนี่ยก็ไปเร็วนะฮะที่เราบอกไม่อยู่เถอะไปเฉยถูกป่ะแต่คนที่แบบมึงทำไมเขาไม่ไปอย่างเงี้ยใช่พลาสติกก็เช่นเดียวกันอ่าเป็นก็ช่วยกันได้พี่ว่าถ้าครอบครัวปลูกฝังช่วยได้เยอะโรงเรียนปลูกฝังแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องทำให้มันเป็นเทรนด์ทำให้เป็นเรื่องปกติการแต่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเขาเก็บคุณเขาก็เป็นเรื่องปกติมันก็จะเป็นการนึกออกไหมช่วยลดขยะได้แล้วมันก็เป็นวิธีที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ายาวแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าเปิด Little Big Green มาปีกว่าๆเราก็เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคนได้เห็นถึงแบบว่าการพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่ว่าก็โอเคเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังมีอีกหลายแง่มุมนะอย่างพี่เองตัวเราเนี่ยก็บอกตรงว่าแบบมันคือ as green as you can วันนี้เขียวขึ้นมันไม่ใช่ว่าแบบเขียวแบบโอ้โห 100% zero waste อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ยังมีพาร์ทอื่นที่เราก็ยังแบบต้องปรับใช้คำนี้ดีกว่าต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะเลยแล้วก็กำลังทำอยู่ค่ะครับก็คิดว่าชัดเจนแล้วก็วันนี้พี่ลูกกอล์ฟแบ่งปันเหมือนแบบเป็นมุมมองแล้วผมคิดว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่พี่ลูกกอล์ฟเล่าให้ฟังมาในแต่ละคำแนะนำเนี่ยฮะสุดท้ายมันกลับมาที่เรื่อง mindset อยู่ดีเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราปรับ mindset ได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเหล่านี้มันคือเรื่องที่สุดท้ายแล้วว่าในชีวิตเรามันต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วอะคืออย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวสุดท้ายน้ำที่คุณกินหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณใช้เนี่ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเนี่ยแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวมันตรงๆนั่นเองเนี่ยฝากนิดนึงนะเพิร์ทคืออย่างเงี้ยวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปกินข้าวนอกบ้านมันเริ่มแล้วใช่ป่ะคุณจะได้ซองพลาสติกเล็กๆกลับมาเยอะมากเลยคุณอย่าเพิ่งทิ้งคุณใช้คุณ reuse เขาเนี่ยพี่ได้มา1ซองวันที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้มา1ซองแต่ตอนนี้พี่ได้2ซองพี่พอละไอ้ซองแรกนั้นพี่ก็จะเอามาห่อใส่อันนี้ของพี่เข้าใจมั้ยคือมันมีของหลายอย่างมากกระจุงกระจิงมากเลยที่คุณสามารถเอาพลาสติกซึ่งหน้าที่ของเขาคือเขาจะปกป้องของของคุณไงใช้เขาดิใช้สิ่งที่ใช้คุณสมบัติของเขาอะที่เขาถูกสร้างมาก่อนอืม
จริงแล้วอันนี้คุณจะเห็นเลยว่าโอ้เออว่ะมึงก่อนที่มันจะลงถังไปอ่ะเนาะมันฉันสามารถแบบเอามันมาใช้วัตถุประสงค์อื่นได้อีกเยอะเลยอ่ะพี่ว่าแค่นั้นนะแค่นั้นน่ะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของ Little Big Green แล้วนะอือฮึเพราะว่าไม่ว่าจะเขียวจะเฉดไหนทุกคนจะมีความเขียนอยู่ในตัวนะฮะเออว่ะกูแบบเออเอามาใส่อันนี้ได้อยู่แล้วมันก็อยู่กับกูไปตลอดเลยอ่ะมึงแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันพี่ว่าอันนั้นคือแฮปปี้แล้วอ่ะได้ฮะเดี๋ยวนี่เราคุยกันแป๊บเดียวนี่ชั่วโมงนึงแล้วนะพี่ลูกกอล์ฟเดี๋ยวดูคำถามแล้วกันนะฮะเป็นช่วงท้ายเนาะนี่มีทางเพื่อนๆแชร์มานะครับว่าที่บ้านสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเลยพอเรามาเป็นครูเนี่ยก็เลยพยายามสอนเด็กๆเรื่องการลดขยะตลอดแต่ว่าพอเด็กหลายคนเนี่ยไม่ได้ถูกที่บ้านมาสอนก็เลยแบบถูกบูลลี่ด้วยอันนี้เออแสดงให้เห็นเลยเนาะมันไปเลยถูกแต่ต้องไม่สนอันนี้จริงสอนต่อไปหน้าที่ของต้นไม้ให้ร่มเงาอ่ะถูกไหมใครที่ไม่เห็นความสำคัญของร่มเงาวันนี้ไม่เป็นไรไม่โกรธจริงอย่างน้อยนั่นแหละนี่มีมาแชร์นะครับว่าสั่งได้มาใส่ซองบับเบิ้ลมาอย่างดีเสียดายก็เลยเก็บไว้ตอนนี้พลาสติกเต็มบ้านเลยค่ะก็โอเคแต่ว่าก็ต้องข้อแรกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอออันนี้พี่บอกเลยว่าพอมาทำลิตเติ้ลบิ๊กกรีนอ่ะพี่จะปรับไลฟ์สไตล์เยอะมากนะข้อแรกไลฟ์สไตล์ที่ต้องส่งผลกับพี่เลยคือพี่เป็นคนพาร์ทที่นิสัยเสียมากคือเรื่องเสื้อผ้าแต่ตอนนี้ตั้งแต่ทำลิตเติ้ลบิ๊กกรีนนะพี่ตัดเสื้อผ้าไปเกือบ 80% พี่ใช้คำนี้เลยเพื่อนพี่โกรธพี่อยู่เนี่ยเพราะว่าปกติพี่เป็นคนสนับสนุนไทยดีไซเนอร์สเก็ทมั้ยตอนนั้นที่ผ่านมาพี่จะเป็นเหมือนแบบหมุนเวียนอ่ะพี่คือเหมือนแบบธุรกิจเพื่อนฉันช่วยแต่ทุกวันนี้คือพี่บอกว่าไม่ได้แล้วมึงกูต้องตัดแล้วมึงนี่แหละเป็นปัญหากูตัดมึงเลยเพราะว่าเสื้อผ้ากูเยอะมากกูต้องหมุนเวียนแล้วต่อไปเนี่ยพี่เป็นหนักถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวต่อไปพี่ต้องใส่แค่เฉพาะของมือ2เท่านั้นแหละเพราะหมายความว่าอะไรมันถูกสร้างมาแล้วมันไม่ได้สร้างใหม่แล้วก็เอามันมาเวียนนะคราวนี้ด้านอื่นที่ส่งผลกระทบมากคืออะไรรู้ป่ะพี่เป็นคนไม่กินบุฟเฟ่เพราะว่าพี่เป็นคนตั้งแต่ทำลิตเติ้ลบิ๊กกรีนมาพี่คือกินเพื่ออยู่จริงๆไม่กินทิ้งกินขว้างกินไปวันๆเพื่ออยู่พี่เป็นคนไม่สั่งของ delivery ขอโทษทีค่ะนอกจากว่าจำเป็นมากนักเรียนบังคับแต่ปกติพี่ตัดการ delivery เลยคุณอาจจะบอกว่าแม้กระทั่งช่วงโควิดใช่ค่ะแต่อันนี้พี่ต้องประเมินว่าตัวเองก่อนนะตัวเองได้เพราะว่าพี่พกปิ่นโตแล้วพี่เนี่ยอยู่คอนโดแล้วมันมีร้านข้างๆคอนโดที่พี่ต้องตกลงกับเขาว่าขอใช้ปิ่นโตค่ะแต่ลูกกอล์ฟจะทำความสะอาดปิ่นโตมาลูกกอล์ฟไม่เป็นโควิดแล้วก็ลูกกอล์ฟจะใส่ถุงมือมาพี่เชื่อใจหนูเขาเชื่อพี่เลยมี 2-3 ร้านนั้นที่ให้พี่ใช้ปิ่นโตได้แม้กระทั่งช่วงโควิดพี่ก็ไม่สั่ง delivery เก็ทมั้ยแล้วก็พี่เลือกที่จะสนับสนุนโลคอลหมายความว่าร้านที่มันเป็นโลคอลจริงที่เป็นชุมชนของเราอะที่เราคุยกับเขาได้ว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วเขาเอื้อเราได้แค่ไหนประมาณนั้นอันนี้คือส่งผลต่อชีวิตมากนั้นคือเมื่อกี้กลับไปที่คำถามเมื่อกี้ได้ไหมฮะข้อเมื่อกี้ของคุณเนี่ยสั่งของออนไลน์ก็ดังนั้นคืออันเนี้ยอย่างที่บอกถ้าคุณมาเริ่มกรีนแล้วอะวันนึงคุณจะเห็นแล้วว่าของออนไลน์คุณอาจจะน้อยลงค่ะหรือว่าเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่คุณสั่งมาคุณก็จะมองมันแล้วคิดกับมันมากขึ้นว่าจะไปทำอะไรต่อได้เนาะใช่ใช่คุณอาจจะเป็นคนที่ต่อไปขายบับเบิ้ลคุณขายบับเบิ้ลแรปเป็นไปได้นะฮะจริงๆมีคำถามที่น่าสนใจพี่ลูกกอล์ฟแล้วก็อาจจะไม่ได้เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงฮะแต่ว่าน่าจะเข้ากับแอดดิกเหมือนกันก็คือในฐานะที่เนี่ยครับพี่ลูกกอล์ฟอยู่ในวงการที่เป็นสื่ออยู่แล้วครับคิดว่าหลังจากนี้ครับพี่ลูกกอล์ฟสื่อเดิมๆแบบพวกทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์อะไรครับเขาควรจะปรับตัวยังไงหรือว่าพี่ลูกกอล์ฟคิดว่าเขาจะอยู่รอดไหมหรือว่ายังไงดีอันนี้คือดูอยู่ที่ปทุมคำว่าครูลูกกอล์ฟนอกกรอบมากอันนี้คือคือคำชื่นชมฮะคุณอาทิตย์ค่ะในฐานะที่เรียนเชฟคุณคิดว่าสื่อหลัง new normal พี่ว่าสื่อเนี่ยไม่ต้องเอา new normal ก่อนจริงๆแล้วสื่อต้องสื่อปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสังเกตว่าตั้งแต่พี่เป็นนิสิตนะพี่จำได้เลยมีบทเรียนหนึ่งเขาบอกว่าวิทยุจะมีวันจบสิ้นครูบอกเลยแล้วครูก็บอกว่านิตยสารไปแน่ๆลูกทำเราก็ยังถกกันเรื่องนี้ตอนเราเป็นนิสิตเลยนะทั้งนั้นที่ณวันนั้นนะนิตยสารนี้โอ้โหรุ่งเรืองมากวันนั้นใครได้ลงนิตยสารสมมติลงเล่มนี้นะโคตรเจ๋งจำได้ป่าววันนั้นอะมันมีหลายหัวมากที่บอกโอ้แค่ได้คอลัมน์นิตยสารเพราะฉะนั้น Facebook มันยังไม่มา YouTube มันยังไม่มี Twitter Instagram TikTok ยังไม่มาเลยใช่ไหม
แล้ววันนี้พอผ่านมาพี่ก็เห็นว่าเอ้านิตยสารบางอันเขาก็รอดเพราะเขาปรับตัวเขาปรับตัวเร็วเขาไปตามธรรมชาติของโลกดีกว่าพี่เห็นว่าวิทยุอย่างเช่นพุทโธก็ยังอยู่นะถูกไหมเราก็ไม่ได้ยืนกรานว่าเราจะเป็นวิทยุเราจะต้องส่งเป็นแค่เสียงตามสายเท่านั้นเราก็ไปหมดเลยปรับตัวทีวีสังเกตไหมว่าก็ปรับตัวเยอะรายการที่ยาวมากๆบางทีคนก็อาจจะไม่ดูละหนังสือพิมพ์เองก็ต้องไปเป็นแบบปรับตัวต้องไปมีแอคเคาท์ใน Twitter มั้ยต้องไปแบบว่าข่าวสั้นลงคือทุกอย่างมันปรับหมดนะแต่ถ้าให้มองว่าอันที่ทุกคนจะต้องปรับมากๆตอนนี้เลยคือพี่ว่าโลกตอนนี้เป็นโลกที่ทุกคนคือสื่ออืมเลยจริงเพราะเรามีโซเชียลมีเดียเรามีทุกอย่างเนาะ Addict ก็คือ1ช่องเลยแต่ก่อนการจะทำแบบนี้ได้ตอนยุคพี่เป็นเด็กไม่มีวันคุณจะมาเปิดไลฟ์แล้วก็เอาคนมาดูเป็นร้อยเหรออู้ไม่มีเก็ทมาอันนี้มันคือเนี่ย Facebook ก็เหมือนเป็นแบบสถานีใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วก็มีช่องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะวันนี้อยู่ดีๆแบบเด็กคนหนึ่งถ่ายคลิปเอ้าวันรุ่งขึ้นคลิปเขาไปอยู่ในไทยรัฐไปอยู่ในอมรินทร์ทุกคนคือสื่อไงดังนั้นพอเมื่อทุกคนคือสื่อแล้วจริงๆอ่ะอันเนี้ยก็เลยต้องทำความเข้าใจว่าแล้วสื่อจะปรับไปทางไหนในเมื่อคนอาจจะไม่ต้องมาดูคุณก็ได้อะไรเงี้ยและนั่นก็เป็นโจทย์สำคัญเนาะว่าถ้าคนทำสื่อหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเองเนี่ยแหละถ้าสมมติว่าเราเป็นสื่อเองแล้วเราทำธุรกิจหรือทำอะไรต่างๆทำการสื่อสารจะต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงแน่นอนว่าอย่างที่วิลูกอฟบอกว่ามันไม่ตายหรอกแต่มันแค่ต้องปรับตัวพี่ว่าปรับบางคนที่แบบว่าอยู่ใน Twitter หรือว่าอยู่ใน TikTok อะไรเงี้ยตัดต่อเก่งมากกว่าเราผู้ซึ่งเรียนนิเทศศาสตร์มาเข้าใจคำนี้มั้ยคือเข้าใจป่ะคือเหมือนจังหวะจากคนดีไปหมดมันก็เลยแบบเนี่ยพี่ว่าอันนี้แหละที่น่าสนใจใช่อย่าง TikTok นี่ผมตกใจมากคือตอนแรกก็แบบเป็นสายส่องเนาะเข้าไปดูโหช่วงโควิดนี่ดูเยอะมากแล้วผมเพิ่งมาทำช่วงหลังๆนี่แหละเริ่มมาลงเหมือนกันแล้วก็เพิ่งค้นพบว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะในการที่แบบว่าเฮ้ยเขาจะตัดให้มันใส่ซับตรงนี้ใส่นู้นตรงนี้จริงไม่ธรรมดานะฮะเห็นคลิปที่เขาเต้นๆกันเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะมีคำถามอีกไหมคะจริงๆมีอันนี้แชร์นะครับแล้วก็จริงเป็นคำถามเป็นแชร์อันสุดท้ายแล้วกันนะฮะว่าวันนี้นี่ที่วิลูกอฟเล่ามาเนี่ยก็ทำให้คุณเก่งนะฮะช่วงโควิดแล้วก็บางครั้งที่ซื้อผักจากห้างเนี่ยพลาสติกแรปผักเยอะมากจริงๆตอนนี้จะต้องคิดแล้วนะฮะว่าซื้อผักจากร้านขายสดดีกว่าไหมถ้าเป็นพี่อ่ะพี่เป็นคนอย่างที่บอกพี่เป็นคนสตริกไงว่าแบบในเมื่อทำแล้วก็แล้วมันทำได้อ่ะมันก็ทำอะไรเงี้ยพี่ก็จะพี่ก็จะซื้อจากร้านคือพี่เป็นคนสนับสนุนร้านโลโก้อะเหมือนสมมุติว่าไม่บอกมาสมมุติว่าพี่อยู่หาดใหญ่พี่ก็จะแบบซื้อตลาดสดเลยอะแล้วก็ไม่รู้อะดังนั้นคือต้องลองดูพี่ขอโทษนะครับพี่ไม่ค่อยซื้อของในห้างเท่าไหร่ค่ะ ได้ครับโอเคผมคิดว่าประมาณนี้วิลูกอล์ฟคิดว่าเราคุยกันเนี่ยชั่วโมงนึงเต็มๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตคงหาประเด็นหรืออะไรต่างๆที่ได้เชิญพี่ลูกกอล์ฟมาพูดคุยอีกแน่นอนนะฮะได้เลยคือพี่อยากจะขอบคุณเพิร์ทนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆในนามของแบบชาว Little Big Green แล้วก็อีกหลายๆองค์กรเลยที่มาร่วมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่รู้ว่าอันนี้มันก็เป็นเฟสใหม่ที่แบบทาง Addict ทำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆมันเป็นเพจโฆษณาที่ทรงพลังพี่ว่ามีคนที่จะเป็นเจเนอเรชันทั้งเก่าและใหม่อยู่ในนี้เยอะแล้วองค์จริงคือถ้าเรามองในแง่ของความเป็นแอดอะโฆษณาคือสิ่งที่โคตรจะ impact เลยนะต่อให้มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่มัน impact มากเลยโฆษณาหลายอย่างในชีวิตเรามันเหมือน propaganda เลยอะคือเอาพูดตรงนะโฆษณามันคือร้องมาปุ๊บมันยังอยู่ในหัวเราอะเข้าใจอารมณ์ป่ะสมมติว่ารถเป็นไรอะอ๋อใช้นี่สิเครื่องฟิตมันยังอยู่เลยถูกวันเนี้ยสตาร์ทติดได้จนเครียดกินเหล้าเก็ทมั้ยความอิมแพคของโฆษณามันมีอยู่จริงอะคุณคือคนที่สามารถทำสื่อออกมาหรือแม้กระทั่งแค่แบบ1ประโยคของคุณก็รู้นะคนที่เขียนเป็นแบบพวกเขียนก๊อปปี้เก่งๆอะ1ประโยคแม่งเปลี่ยนโลกจริงๆนะประโยคเดียวแบบมาถูกที่ถูกเวลาแบบคุณแบบคลิก
พฤติกรรมคนได้นึกออกมั้ยงั้นวันนี้พี่ไม่ได้อยากให้แอดมันเป็นแค่การสร้างยอดขายอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วอะหมายถึงว่าถ้าทำได้เนาะดังนั้นก็ฝากทุกคนในเพจดีกว่ามาตามหลายๆคนที่แอดแอดดิกจะสัมภาษณ์ในเดือนนี้เนาะพี่คาดว่าไม่ใช่แค่พี่แล้วถ้าเป็นไปได้แฝกแชร์ต่อด้วยก็จะดีเพราะคนเหล่านี้ที่คุณกำลังจะได้ไปสัมภาษณ์เนาะเพิร์ทเขาเป็นคนที่แบบเขาทำมาก่อน Little Big Green อะวันนี้มาเชื่อมเขาแค่นั้นเองแล้วเขาโคตรเป็นคนที่แบบหัวใจเธอมันน่ากราบอะเข้าใจคำนี้มาเขาทำในวันเขาพกขวดน้ำในวันที่ไม่มีใครพกอะคนที่แบบไม่ใช้หลอดในวันที่ทุกคนใช้หลอดแล้วมองว่ามึงอะไรนักหนากับกูเนี่ยคนพวกเนี้ยใจเธอมันน่ากราบใช่ฮะก็อย่างที่วิลูกว่าบอกว่าเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์อีกหลากหลายเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวไม่กี่วันเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะมีปล่อยบทสัมภาษณ์ที่คุยกับพี่เอสกินเนอรี่อืมแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามีไลฟ์คุยกับหลายๆเพจเลยนะฮะที่วันนี้พี่ลูกกอล์ฟพูดถึงเหมือนกัน Environment คุณลุงซาเล้งอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นอีกมุมนึงบ้างว่าเฮ้ยแล้วคนพวกเนี้ยยิ่งน่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนทั่วไปแหละทำไมอยู่ดีๆเขาหันมาทำเป็นคอนครีเอเตอร์มาสร้างเพจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมคิดว่าเราได้เห็นเรียนรู้เยอะมากเลยนะครับว่าทั้งในมุมมองของการที่พี่ลูกกอล์ฟมาแนะนำเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความกรีนเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วแล้วก็สำคัญมากๆคือเราเนี่ยต้องลองคิดให้มากขึ้นปรับเปลี่ยน mindset ของเราดูนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามปลูกฝังคนใกล้ตัวของเรานี่แหละเราเริ่มสักนิดนึงเป็นต้นกล้าเล็กๆหน่อยๆแล้วเราก็พยายามเริ่มขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆลองแนะนำให้ร่วมเงาคนอื่นบ้างแล้ววันนึงเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยกันทำให้โลกเนี่ยมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายครับให้พี่ลูกกอล์ฟฝากหน่อยฮะถ้าช่องทางการติดตามตอนนี้ของพี่ลูกกอล์ฟมีอะไรบ้างครับขายของนิดนึงฮะจริงๆก็ตามใน Instagram ก็ได้ลูกกอล์ฟ LG นะตามใน Facebook หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็นี่แหละทั่วไปค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาติดตามกันแล้วก็หวังว่าวันนี้คนจะเริ่มเพิ่มเฉดสีเขียวให้กับตัวเองแล้วก็โลกดีกว่าสีเขียวเป็นสีที่สำคัญมากเลยเวลาแบบเวลาเราไม่ไหวหรือเป็นอะไรสังเกตสิแบบแค่หันไปหาแบบสีเขียวอะที่มันมีสีเขียวเยอะๆอากาศดีๆหายใจเข้าลึกๆอะบางครั้งคุณรู้สึกดีขึ้นได้เลยจริงๆเพราะว่าแบบในหลายๆครั้งของช่วงชีวิตอะธรรมชาติมันจะเยียวยาคุณได้เสมออย่าทิ้งเขาพี่ว่าแค่นั้นดีนี่จบแบบสวยงามนะฮะวันนี้ขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณพี่ลูกกอล์ฟมากเลยครับวันนี้ที่มาแบ่งปันกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ออกไปเลยนะได้ครับขอบคุณครับก็วันนี้นะฮะเราได้สัมผัสมุมมองดีๆมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะมองมันเนาะว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องต่างๆซึ่งผมก็ยอมรับนะฮะจากที่เราพูดคุยกับแขกรับเชิญที่แบบเป็นสายแบบโหสิ่งแวดล้อมสายกรีนมาเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยในไลฟ์ต่างๆเลยเนี่ยผมก็ยังใช้ขวดพลาสติกยังใช้อะไรอยู่นะฮะแต่ว่าสำคัญมากๆอย่างที่พี่ลูกกอล์ฟบอกในวันนี้นะครับว่าAs green as you can นะครับคือเราทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียวสุดตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าลองค่อยๆดูลองคิดให้มากขึ้นลองค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดูนะครับแล้ววันนึงเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยให้โลกใบนี้ช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะสามารถติดตามข้อมูลกันที่ Little Big Green กันได้นะครับก็วันนี้ฮะไลฟ์ของเรานะครับก็จะค่อนข้างเวลาแปลกนิดนึงเนาะเราคุยกันมาตอน5โมงนะครับปกติเราจะค่อนข้างค่ำๆแต่ว่าอย่างที่เห็นกันนะฮะเวลาเราจะไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการดูไลฟ์หรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถย้อนชมกันได้นะครับเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์เนี่ยเราจะให้ย้อนชมได้ทาง FacebookYouTube นะครับรวมถึงพอดแคสต์ด้วยนะครับดังนั้นก็ถ้าใครสะดวกรับชมอันไหนรับฟังอันไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีไลฟ์คุยกับใครนะครับรับรองว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังไอเดียเจ๋งๆแล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจมาแบ่งปันเพื่อนๆกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมไลฟ์ของเรานะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ